หูยหล่อพ่อแบทพิตหล่อมากเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยพี่บงชิกผมจะตบพี่จนรองเท้าแห้งถ้าเป็นในกองถ่ายนี่คืออุปสรรคหลักนักแสดงไม่สามารถคีปอารมณ์กลับมาได้โอ้ว้าวจบโอ้ว้าวนักล่าฆ่าเลือดเย็นเออหมายถึงฆ่าเลือดเย็นนะเจ้ารู้ไหมไปกินปูไปกินกินปูปูดองปูที่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปกินสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังวันนี้เป็น Time to Hunt Time to Hunt Netflix อยากรู้ไหมทำไมพี่ถึงเลือกเรื่องนี้ทำไมครับตอนที่เลือกอ่ะพี่เข้าไปดูท็อป10เนี่ยเชื่อเชื่อเลยพี่เข้าไปดูท็อป10แล้ว Time to Hunt มันติดอยู่อันดับแรกๆตอนนั้นน่ะเออมันติดอยู่อันดับแรกช่วงจังหวะนั้นตอนนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์คนเลือกด้วยแหละรู้สึกอยากได้อะไรที่ดูเบาๆสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากเห็นหนังเกาหลีมาลองจิ้มบัวแล้วเป็นหนังไฮป์หนังปนจุลกรรมเราก็ลองจิ้มบัวเผื่อว่าจะชิลๆไงเออมันก็ชิลๆเว้ยก็ชิลชิลมั้ยก็อ่ะความรู้สึกก่อนเลยครับรู้สึกก่อนเลยรู้สึกก่อนเลยอ่ะคือปกติเป็นคนที่แบบไม่ได้ดูหนังเกาหลีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าแบบเราเคยดูปรสิตมาแล้วเราพระเอกตัวลูกชายเค้าเล่นเรื่องนี้ด้วยกีฮุนกีฮุนกีฮุนเค้าก็เล่นคาแรคเตอร์ดีนะเค้าสามารถสลัดคราบเดิมได้จากปรสิตอ๋อมันเหมือนคนละคนดีแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบระทึกขวัญหน่อยๆหนังเรื่องเนี้ยพี่พูดไปในความรู้สึกแล้วว่าถ้าเราลองมองดีๆอ่ะมันเหมือนเป็นหนัง2ช่องหัวเป็นไฮป์จุลกรรมใช่ปล้นจุลกรรมเลยมีวางแผนด้วยนะมีซีนวางแผนมีต้องขีดกระจกทำไมปล้นแล้วต้องขีดกระจกฮะเขียนกระจกเขียนโต๊ะกระดานดำไม่มีไว้บอร์ดรู้จักไหมไม่รู้จักไว้บอร์ดเหรอแล้วต้องเขียนในกระจกแต่ทรงเนี้ยไอหนังแนวเนี้ยมันมีคล้ายๆเรื่องนึงเป็นหนังไทยชื่อเรื่องชิปหายแนวนี้เลยจริงๆหนังไฮป์เนี่ยถ้าไม่พยายามฉีกเล่าอะไรอ่ะมันจะมีฟอร์มที่คล้ายๆกันเหมือนหนังสแลชเชอร์สมัยก่อนอ่ะฆาตกรกลุ่มเด็กวัยรุ่นในนั้นจะมีเด็กดีเด็กเนิร์ดเด็กอินเดียแต่อันเนี้ยคือถ้าอยากจะดูแนวๆเนี้ยเป็นหนังไทยนะชิปหายแนะนำพี่โจ๊กเล่นพี่โจ๊กส่วนตัวพี่อ่ะเลือกเพราะไม่มีอะไรเลยบอกไปแล้วว่าจิ้มจากท็อป10แล้วรู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะอยากได้อะไรที่มันแบบสบายๆเว้ยหนังปล้นฝากความหวังไว้แค่ว่าบิ้วกูให้สนุกแล้วพอดูตัวอย่างปั๊บเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังไฮป์ที่มีสีสันค่อนข้างที่จะติดหม่นๆหน่อยเหมือนจะมีกลิ่นของฮอร์เรอร์หรือเทเลอร์ปนขึ้นมาแต่มันไม่ก้าวไปถึงฮอร์เรอร์พี่เคยพูดแล้วว่าฮอร์เรอร์กับเทเลอร์เนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆเลยนะฮอร์เรอร์เนี่ยสยองขวัญเปรียบเทียบฮอร์เรอร์คำว่าสยองขวัญเทเลอร์เปรียบเทียบคำว่าระทึกขวัญก็คือเละๆแยะๆแวะๆหรือเป็นหนังผีเละๆตุ้มตับชุ่มช่างเรื่องเป็นฮอร์เรอร์สงสัยนิดนึงว่าอยากรู้ว่าครับดูตัวอย่างมาก่อนหรือเปล่าดูอ๋อเหรอดูตัวอย่างก่อนนี่ไม่ดูอะไรเลยอ๋อไม่ได้ดู เนื้อเรื่องอ่ะพี่วางไปแล้วพี่เห็นแล้วมันเล่ามิตรภาพมันเล่าอะไรแต่พี่แค่อยากรู้ไอ้ส่วนที่ทามทูฮันน่ะอันนี้นี่นึงมิตรภาพเนี่ยเราโอเคกันมาละมิตรภาพเนี่ยซื้อไหมพูดแล้วกูไม่ทักพ่อค้าแต่แรกอยู่แล้วเหมือนถ้าเป็นปลาช่วงนี้บ้าปลาค้ามากถ้าเป็นปลาเนี่ยลายไม่สวยหรอกแต่กูอยากแค่ฟังมึงขายฟังมึงขายปลาตัวนี้เฉยๆอ่ะมันดีแต่ไม่ซื้อไม่ได้กลับมาซื้ออยู่แล้วแต่อยากฟังคุณขายอ่ะแต่เขาอธิบายตั้งนานเขาก็อุตส่าห์มีโอฮากุโชว์วงโชว์ว่าพูดใส่เราใช่ไหมเราก็เออสนุกดีแต่ไม่ซื้อนะครับอย่ามาฟังเฉยๆในหนังเรื่องนี้พี่จะมีส่วนที่ลำไยตลอดทางอยู่เป็นระยะๆคือความหล่อความหล่อนะความหล่อของเรื่องก็จะหล่ออยู่สองคนสองทั้งสี่คนเลยมันจะพยายามมีโมเมนต์แบบสมมติพี่กำลังจะไปตายกำลังจะไปตายเลยพี่มาเห็นพี่กำลังจะเดินไปตายจะไปไหนไปไหนอ่ะหันหน้ามาหยิบบุหรี่มาไม่อยากกลับบ้านดึกไม่มีอะไรหรอกสู้ๆนะแค่อยากกลับบ้านก่อนฟ้าจะมืดเท่านั้นเองอ่ะจริงนะแต่ว่าสัมผัสได้แล้วว่ามึงจะไปตายแล้วกูก็จะรู้สึกว่าหูยหล่อพ่อแบทพิตหล่อมากต้องยืนเชิดเราควรจะยืนเชิดหน้านิดนึงนะจริงๆมึงถ้าเอางี้นะถ้าจะให้สุดนะมึงมองท้องฟ้าแล้วนกพิราบเสียงจิ้งหรีดริมเลไรเหี้ยเอาปีไปเลย
ณวันนี้ฝนตกพรำๆน่าจะมีสายฝนมาชะล้างความทุกข์จากใจเราสองคนนะฝากบุหรี่อันนี้และจุงโฮจุงโอมันจะมีจุงโอไอ้อ้วนคนหนึ่งฝากบุหรี่อันนี้และจุงโอด้วยนะสู้ๆฉันจะมองความสำเร็จนายอยู่ไกลๆเดินไปทำไมมึงเป็นไรเนี่ยมึงไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะจะไปเสื้อไอติมเหรอไปไหนเนี่ยก็คือมันจะมีโมเมนต์นี้สำหรับพี่มันน้ำเน่านิดนึงแต่พี่เป็นคนคือน้ำเน่าอ่ะเราดูได้เราโตมากับละครไทยด้วยพี่โตมากับละครไทยนะใช่ใช่มันงั้นเพื่อคือที่บ้านพี่พี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาเป็นกลุ่มคนดูที่ประเภทไหนรู้ไหมร้องไห้กับการล้มทับกันอ่ะหมายถึงเวลาลงเวลาพระนางเข้าคู่แล้วแบบร้องไห้แบบล้มทับกันพระเอกตบจูบตบจูบนั่งร้องไห้กับการตบจูบตบจูบเมื่อไหร่ก็จะปล่อยฉันไปเป็นผู้ชายจังไรพี่โตมากับสังคมแบบนั้นอ๋อพี่ก็โตมากับสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเน่ารับได้เรามีภูมิคุ้มกันแต่สิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่โอเคกับมันเลยเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเออดีนะเขาสร้างโวลเซตอัพของตัวเองนะใช่ใช่ใช่เออเป็นโลกแบบกึ่งๆอนาคตนึงเออออกแนวจะกินออกไซเบอร์พังแต่ก็ยังไม่ไปใช่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 กลางอยู่เหมือนเกือบจะเป็นไซเบอร์พังก่อนก่อน before to ไซเบอร์พังใช่เดี๋ยวก่อนเริ่มเรื่องมีหนึ่งอย่างที่จะบอกถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมแล้วตัดสินใจดูผมก่อนเนี่ยจะบอกตอนนี้ว่าส่วนตัวแนะนำให้ดูซับจะดีที่สุดมีดูซับหรือภาคมาดูซับใช่ไหมผมดูภาคมาแล้วขอบอกเลยว่าภาคไม่ได้มีดีแต่เขามีการปรับเปลี่ยนdialogue เพื่อให้มันเข้าปากคนพากย์มากขึ้นเรื่องพวกนี้มันนักพากย์เขาทำกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทีมใหญ่ทีมเล็กเขาทำกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่อันเนี้ยพี่ขอบอกว่าบางช่วงประโยคอะเขาปรับมากเกินอันนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะแต่ยกตัวอย่างเท่าที่จะนึกออกนะตอนนี้สมมุติหน้าประโยคบอกว่าเฮ้ยนายพ่อนายตายอะเขาจะบอกว่าเฮ้ยผัวแม่เสียชีวิตไปแล้วนะเข้าใจป่ะคือเขาปรับประโยคนี้มันไม่ได้มีผมยกตัวอย่างลอยๆขึ้นมายกตัวอย่างลอยๆขึ้นมาคือบางครั้งอะประโยคมันถูกปรับเราฟังแว็บแรกอะเราจะรู้สึกแบบเดี๋ยวนะอะไรวะถ้าอยากจะดูหนังเรื่องทับทุฮันนะเลือกดูซับซับดีกว่าเออซับดีกว่าซับจะตรงและเข้าใจง่ายกว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยหนังพยายามที่จะเปิดเรื่องให้เร็วที่สุดใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดเลยคือขณะที่กำลังขึ้นเครดิตยังไม่ทันจบเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียง voice over เว้ยเป็นเสียง voice over ของสองหนุ่มกีฮุนกับจุงโอไอ้สองคนเนี้ยกำลังวางแผนจะขายเสื้อมือสองมันกำลังวางแผนหาเงินอยู่เอาจริงสถานการณ์เนี้ยหนังมันกำลังจะบอกเราว่าสถานการณ์ทางการเงินของทั้งคู่ตอนเนี้ยไม่ดีทั้งแตกทั้งแตกซึ่งภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขาจั่วแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเขาจั่วเราด้วยคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์คือปมปัญหาคนเราทุกคนเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะเราจะเรียกว่าปัญหาแต่พอมันอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเรียกว่าคอนฟลิกต์เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เขาจั่วด้วยคอนฟลิกต์ก่อนเลยเริ่มขึ้นมาภายในเสี้ยววินาทีแรกเรารู้ก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันสองคือถังแตกอยู่ถังแตกต่อมาเขาเปิดบรรยากาศเว้ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองเกาหลีเลยเป็นเมืองในอนาคตเว้ยเป็นเมืองคล้ายๆแบบฟีลลิ่งเขาเรียกใช้คำนี้เมืองที่อารยธรรมล่มสลายอ่ะประมาณฟีลลิ่งประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณว่าคนรวยก็จะมีส่วนแบ่งแยกของเมืองเขาเออจะแบ่งแยกไม่ทีเส้นแบ่งระหว่างคนรวยคนจนหนักมากอย่างเงี้ยหนังเลือกที่จะเซตให้มันเกิดขึ้นในโลกสมมุติเว้ยคือเขาพูดว่าเกิดขึ้นที่เกาหลีก็จริงแต่ว่ามันเป็นเกาหลีในจินตนาการเขาอะซึ่งการที่เขาจั่วแบบเนี้ยมันเป็นการตัดปัญหาเรื่องแบบอีกหน่อยหนังนี่เป็นหนังโจรกรรมนี่เรื่องแบบเฮ้ยตำรวจไปไหนทำไมตำรวจไม่มาแล้วกฎหมายล่ะคือมันเป็นเมืองสมมุติไปแล้วโลกสมมุติไปแล้วไงในระหว่างที่เล่าเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์แฝงๆให้ดูแบบมองผ่านหน้าต่างก็จะเห็นคนยิงกันแบบปังๆๆๆๆไปเลยขับรถอยู่เนี่ยเสียงปืนดังปุ๊บๆๆๆพระเอกไม่มีตกใจนะไอ้กีฮุนกับจุงโออ่ะไม่มีตกใจพี่กันบอกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่โดนยิงแบบเขามันเหมือนได้ยินเสียงปืนเหมือนยิงได้ยินเสียงนกเสียงกาประมาณนั้นประมาณนั้นคิวจัดการเซตอัพแบบนี้การจั่วเราแบบนี้ถือว่าเป็นการเซตอัพไมด์เซตของคนดูให้มองหนังได้อย่างรวดเร็วนะนี่คือไม่กี่นาทีเองนะใช่เราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อเราเข้าใจหมดแล้วนะว่าไอ้เกิดขึ้นในไหนโลกของมันเป็นยังไงแล้วพระเอกอะไรเนี่ยเรารู้พอเยอะสมควรภายในกี่ไม่กี่นาทีอันเนี้ยถือว่าเขาเริ่มได้ดีต่อมาคือไอ้คีฮุนกับจุงโอเนี่ยมันกำลังขับรถไปรับชายคนหนึ่งออกจากคุกอยู่ซึ่งเป็นเหมือนลูกพี่ของมันลูกพี่ลูกพี่ของมันลูกพี่คนนี้คือจุงซอกพี่จุงซอกพี่จุงซอกวันเนี้ยเป็นวันที่พี่จุนซอกจะต้องออกจากคุกเว้ยทั้งคู่ก็มารับพอรับพี่จุนซอกปั๊บเนี่ย
ก็มาสังสรรค์มาสังสรรค์ออกจากคุกก็มาสังสรรค์แล้วพอระหว่างสังสรรค์เนี่ยจุงซอกก็โม ว่าได้คอนเน็กชันไปคีปคอนเน็กชันอยู่ในคุกทรงมึงเหมือนไปทำงานข้างนอกมาเลยคีปคอนเน็กชันในคุกมาเขาบอกว่าเขาไปรู้จักพี่คนนึงเว้ยเขามีที่ริมทะเลสาบสวยงามแล้วพี่เขาณตอนนั้นเนี่ยทำงานณตรงนั้นนะได้รายได้วันละ $8,000 ก็ถือว่าเฮ้ยเยอะนะเว้ยก็เยอะโดยที่พี่คนเนี้ยเขาจะแบ่งพื้นที่ให้เราด้วยเว้ยเฮ้ยไปทำธุรกิจไปสร้างรายได้งามๆแบบนั้นบ้างริมทะเลสาบมึงลองนึกภาพมีธุรกิจรายได้งามๆชีวิตเรียบง่ายอยู่ริมทะเลสาบตกปลาแดกปลาย่างปิ้งปลากันเมื่อไหร่ก็ได้ชิวอ่ะโอ้ยชิวเขาก็จะแบ่งให้ถูกๆก็ประมาณ $200,000 เท่านั้นเจ็ดแม่ถูก6 ล้านนะ6 ล้านนะครับ6ล้านนะแล้วเริ่มเรื่องไอ้2ตัวนี้เป็นไงถังแตกถังแตกจนจะขายรองเท้ามือ2กันอยู่เนี่ยแล้ว6ล้านมาจากไหนวะไอ้กีฮุนกับจุงโอแม่งก็นั่งเครียดเพ้อเจ้อชิบหายออกจากคุกแม่งจะไปนอนทะเลจะไปนอนอาบแดดซะแล้วไอ้เหี้ยคือไอ้ตรงจุดเนี้ยพี่มองว่าภาพยนตร์ของเขาตั้งใจเซตให้มันดูเป็นเรื่องเพ้อฝันเหตุการณ์เพ้อฝันแบบไอ้เหี้ยเพิ่งออกมาจากคุกเพิ่งแบบลำบากมาออกมาปั๊บก็อยากสบายแล้วไอ้เหี้ยกูแบบลำบากพอแล้วอ่ะหลังจากที่3คนปาร์ตี้เสร็จเว้ยเขาก็ขับรถจุงซอกฟังคีฮุนไปเรื่อยใช่ไหมอยู่ดีๆแม่งก็โจทย์คำถามว่าเฮ้ยเงินนะเงินไปไหนหมดเบรกเอียดเลยจอดคุยกันก่อนจอดคุยแวะไอ้แต่คีฮุนเนี่ยเล่าให้จุงซอกฟังว่าการแลกเปลี่ยนเงินในเมืองณตอนนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วเพราะธนาคารเขายกเลิกการแลกเงินไปแล้วคือการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปแล้วเขาแลกเงินมาเก็บไว้ได้ทันในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองแต่แลกมาได้แค่ส่วนหนึ่ง บวกกับว่าค่าเงินเกาหลีณตอนนี้แม่งตกต่ำมากคือค่าเงินเกาหลีไม่ต่างอะไรกับกระดาษทิชชู่แลกมาได้นิดเดียวก็คือตอนนี้เขาใช้เป็นเงินดอลลาร์กันใช่ร้านค้าณตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นเงินดอลลาร์กันหมดแล้วอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือทั้งเนื้อทั้งตัวพวกเรา3คนเนี่ย มีไม่ถึง 2,000 แดกเหี้ยอะไรกันสั่งไลน์แมนมันก็หมดแล้วไอ้เหี้ยเออไลน์แมนวิ่งมาคนเดียวเนี่ยไปสั่งพี่จู้ฮุกรูเลยหมดแล้วหมดแล้วต่อมาเหมือนเป็นเช้าอีกวันเนาะเขาก็ไปที่ย่านคล้ายๆย่านร้างพูดงี้ดีกว่าย่านมันเป็นเหมือนนึกภาพสยามแต่ล้างเลยไม่มีคนอยู่คือจุนซอกอ่ะมาร้านเก่าของแม่เขาเขาก็มาหยิบรูปนี่นั่นก็เพ้ออีกหนังมันต้องการเซตให้สามหนุ่มเนี่ยว่าณตอนเนี้ยจุนซอกอ่ะลูกพี่มันอ่ะเพิ่งออกมาจากคุกนางก็เพ้อออกมาก็ไม่เหลือใครแล้วเออแล้วก็มีพูดถึงเนี่ยชีวิตที่จะไปอยู่ริมทะเลกิจการเล็กๆค่าที่600,000นะไอ้ค่าที่200,000นะ200,000 ดอลลาร์ไม่รู้มีที่เท่าหีหมาหรือเปล่าไม่รู้200,000 ดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าวาดฝันไม่ดีโอ้ยแบบใช้ชีวิตริมทะเลโอ้สบายวาดฝันเพ้อฝันมีอนาคตเพ้อฝันที่อยากจะไปให้ถึงอยู่หนังก็ขยี้ไปเรื่อยๆเอาจริงๆช่วงเนี้ยน่าเบื่อนิดนึงนะเขาถ่างเยอะไปนิดนึงไอ้เรื่องถ่างอ่ะพี่ไม่กลัวแต่ที่พี่เบื่อและพี่รำคาญเนี่ยมึงเพ้อไอ้เหี้ยตุ๊กซอกมึงเพ้อบ่นไปเรื่อยมึงเพ้อเหมือนแบบเหมือนคนเพิ่งไปฟังขายตรงมาแล้วแบบเราจะต้องมีเงินเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านี้เราต้องซื้อ BM เคยไปปะล่ะพี่เคยไปสมัยก่อนเด็กๆมีคนมายืนเต็มเลยใส่สูทกันหลวมโครงมั่งไม่เข้าไซส์ไม่เข้าฟอร์มตัวไม่นั่นก็อ่ะก็ยืนกันดูภูมิฐานแต่ละคนอุ้ยรายได้หลักล้านและได้หลักแสนและได้หลักล้านและได้หลักแสนแล้วเราส่วนตัวพี่สงสัยมากว่าเฮ้ยนี่โลกมนุษย์หรือเกมออนไลน์ว่ามีเงินมันเฟ้อจังวะแต่ตอนนั้นเราไม่คิดอย่างนี้ไงตอนนั้นเราแบบว้าวกูอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยจูนซอกเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพี่รู้สึกแบบรำคาญอ่ะอันนี้แค่นั่งฟังใช่ไหมเอออันนี้ไปเข้าร่วมเข้าร่วมเลยอ่ะจอยเดอะปาร์ตี้ไม่บอกชื่อแบรนด์เหมือนกันก็คือเขาจะให้ขึ้นมาพูดเว้ยเดือนนี้เราตั้งเป้าไว้กี่คนคนอื่นแม่งมักเยอะไงวุ้นสัก100 คนมันก็เวอร์ไปนี่มักน้อย3 คนครับเขาบอกเอ้ยน้อยมากน้อยเกินเอาดีๆเอาเท่าไหร่สัก5 คนอุ้ยไม่ได้สัก20 คนเลยครับเออนี่ต้องพูดเราต้องทำไม่ได้นะครับพูดเราต้องทำไม่ได้นะแล้วกูเอาไปขายใครอ่ะขายพ่อขายแม่ขายพี่พี่ด่ายับเลย
เพื่อนก็ด่าที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคือไอจูซอกอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยมันเพ้อเพ้อเพ้อเขาเซตให้เราเห็นก่อนว่าไอพวกเนี้ยหิวเงินมันมีความหิวเงินเดี๋ยวมันจะมีสะพานทำไมเขาถึงปูไว้นะมันจะมีสะพานส่งไปอยู่ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็คืออยากรวยก็ต้องไปนะไปบอลเออไปบอลดิบ้านเราบ้านเราถ้าเป็นคุณลุงบอกใครอะไรอ่ะอะไรวับวับถ้าเป็นบ้านเราอ่ะบอกไปบอลเนี่ยจะไปต้นไม้เดี๋ยวไปบอลหน่อยไปบอลให้ได้หวยเล็กที่งวดที่หนึ่งไปบอลไปบอลใต้ต้นไม้เอาทูบไปไปนั่งบอลกันบนบนบนนั่นโอ้ไม่ทันหัวไม่ทันในแม่ในหัวคือมีพี่หมีมาด้วยมีทั้งบ่อนมีทั้งอะไรเต็มหมดเลยบนบนบนเอาไปบนข้ามไปข้ามไปมุกไม่ได้ไม่ผ่านโทษโทษไม่ผ่านเสียงโชคก็ซะหน่อยรู้สึกช่วงนี้ตัวเองขาขึ้นดวงดีคือคิดซะว่าเหมือนอยู่ลาสเวกัสเออสักสิบล้านเหรอวันนี้ลาสเวกัสเนี่ยมีคนล้มละลายกันแทบจะนับได้วันต่อวันอะฆ่าตัวตายบนโรงแรมน่ะเออก็มีนั่งเล่นไปเล่นพนันกันไปแทงยับแทงยับนั่งกำลังนั่งแทงยับแทงยับกันอยู่จูซอกแม่งนั่งเอ็นแบบทำไมมึงต้องเก๊กตลอดเวลาเนี่ยปัญหาใหญ่เลยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยสมมติว่ามึงเจอคนรู้จักอ่ะมึงเจอคนรู้จักที่ติดเงินอยู่นั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งอยู่นั่งเล่นการพนันอยู่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูจะถามเนี่ยดีอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะด่าเราไปเหี้ยอะไรเนี่ยเออมาเอาเงินใช่ไหมที่กูยืมมึงไปอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ครับเออก็คุยดีๆดิมาเก๊กใส่ทำไมตบไม่ถ้าเป็นความจริงไงนี่ไม่ได้นี่ก็เหมือนเห็นตู้เซฟเก๊กใส่ตู้เซฟซะแล้วไอ้เหี้ยหันมองเก๊กใส่ตู้เซฟคือตอนที่ขณะที่ดูอ่ะโอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนรับได้นะเพราะเราโตมากับสังคมน้ำเน่านิดนึงพ่อแม่เราอินกับละครไงเราก็อินแต่เรารับได้แต่ว่าความคิดในหัวเราอ่ะก็จะแบบเก๊กทำไมวะเก๊กใส่ตู้เซฟทำไมอ่ะเอาจริงมึงแอบดูไม่ใช่เหรอเออมันต้องนั่งเหล่ๆป่ะมันต้องแบบแม่นั่งเล่นไปดิแล้วมึงก็แอบดูใช่ไหมมึงอย่างนี้โอ้โหกูมอง100เมตรก็รู้มึงหิวเงินนี่ดูก็รู้มึงเป็นโจรแน่นอนดูก็รู้มึงหิวเงินถ้าวันต่อมามีคนมาปล้นมึงแน่นอนใช่ไม่เห็นถึงขนาดนั้นอ่ะเออเห็นชัด100เมตรรู้เลยมึงพร้อมเป็นโจรอ่ะคนเหี้ยเลยหันไปมองตู้เซฟแล้วทำท่านะเก๊กใส่ตู้เซฟไงต่อมาเราก็ได้รู้ว่าจุงซอกไม่ได้มาเละแค่ตู้เซฟอย่างเดียวนางมาหาเพื่อนมาเละเด็กด้วยไม่ใช่เละเด็กมาหาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมีคนที่ติดหนี้มันอยู่ติดเงินติดเงินที่ฟ้าแขนมับเมื่อกี้จังหวะฟ้าแขนไอ้ตาที่ติดเงินจุงซอกอยู่เนี่ยชื่อว่าซังซูซังซูเนี่ยติดเงินจุงซอกอยู่ประมาณนึงแต่นางติดเงินช่วงที่เป็นค่าเงินเกาหลีมันยังแข็งๆอยู่ไงก่อนที่เข้าคุกไงแล้วตอนเนี้ยมันออกจากคุกแล้วค่าเงินมันเปลี่ยนน่ะอย่างที่ไอ้คีฮุนกับจุงโฮบอกอ่ะมันค่าเงินเปลี่ยนณตอนนั้นน่ะมันล้านวอนแค่ตอนนี้มึงคืนกูล้านวอนใช่ไหมแสนนึงเนี่ยตอนนี้มึงโอ้มึงจะเอาเศษกระดาษมาคืนกูล้านดอลลาร์เออต้องล้านดอลลาร์จากที่ไหนได้ต้องเดือนนึงอ่ะพี่ได้ไหมเดือนนึงนานไปผมทำไม่ได้เอางี้ครับกูมีงานนึงครับผมให้มึงเห็นเงินในบ่อนปะครับเออมึงก็ไปเอามาดิในบ่อนอ่ะหยิบมาก็ได้มึงอยู่กับเงินน่ะติดใส่กระเป๋ามากุ๊บกิ๊บกุ๊บกับง่ายมากเลยน้าพูดเหมือนง่ายอันนี้นิดนึงทีแรกนิดนึงตอนที่เขาบอกว่าให้ไปเอาเงินน่ะในซับมันเขียนว่าเราต้องใช้ร่างกายหน่อยตอนแรกเข้าใจผิดเข้าใจนึกว่าไปเปิดทวารตอนแรกคิดได้2อย่างคือเบิกทวารกับอีกอันนึงคือแบบไปขายไตคือเอามึงไอรวยได้เหมือนกันนะขายไตขายไตขายอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นสุขภาพร่างกายมึงจะแบบจะเปี้ยเลยนะเปี้ยไม่มีไตเอาเป็นว่าไอ้จุงซอกเนี่ยหิวเงินหนักมากมีความฝันไว้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันคิดคือปล้นเออปล้นเลยปล้นบ่อนฮะปล้นบ่อนคือเอาง่ายว่าถ้าปล้นธนาคารเนี่ยมันยังอยู่ในการผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ถ้าปล้นบ่อนเนี่ยมันแทบจะไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันปล้นเงินโจรอีกทีนึงอารมณ์อารมณ์นี้คือมันจะมีกีฮุนมันจะมีหลังจากเนี้ยทุกคนก็ไปคุยกันในร้านเหล้าอ่ะเนาะแล้วกีฮุนมันก็จะบอกว่าทำไมมึงไม่ปล้นธนาคารปล้นธนาคารเล็กๆก็ได้ไอ้จูซอกบอกจะไปกูดีดหูเลยปล้นธนาคารพ่องสิปล้นธนาคารพ่องเหมือนล่อมึงไอ้กูแทนมารีใจเย็นปล้นธนาคารอะไรไม่ใช่ปล้นธนาคารเนี่ย
ตำรวจก็สนใจมึงแต่เนี่ยเราปล้นบ่อนมันก็เงินโจรไงเราปล้นเงินโจรอีกทีนึงโจรปล้นโจรตำรวจไม่สนใจใช่มั้ยแล้วเราเลือกบ่อนเล็กๆไงนี่มันก็บ่อนเล็กๆโอ้นอกจากตำรวจจะไม่สนใจแล้วเนี่ยบ่อนเล็กๆของยากุซ่าโดนปล้นยากุซ่ากับจอยนอกสายตาโคตรน่าสำหรับพีนะไอ้บ่อนอันเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่นะสำหรับพี่ถ้าจะเอาแบบเล็กจริงๆเลยต้องบ่อนของเจ๊สามในบุพาราตีที่นักคอมเล่นนั่นน่ะนั่นน่ะบ่อนเล็กเล็กนั้นไม่เรียกบ่อนนั่นเรียกโต๊ะโต๊ะหวยโต๊ะหวยแบบโต๊ะแทงโต๊ะแทงเอาเป็นว่าในเรื่องอ่ะที่พี่บอกว่าบ่อนเล็กๆคือในเรื่องอ่ะมันจะมีพูดกันอยู่ตัวแก๊งยากุซ่าตอนที่รู้ข่าวอันนี้กระโดดนิดนึงนะตอนที่รู้ข่าวมันก็จะพูดอยู่ว่าไอ้เงินที่พวกนั้นขโมยไปอ่ะไม่เล็กน้อยขี้ผงอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเอาเป็นว่าไอ้ตัวจุงซอกเนี่ยก็บอกว่าบ่อนเล็กๆเนี่ยอุ้ยยากุซ่าไม่ใส่ใจหรอกเนี่ยนอกจากจนป้นจนป้นจนป้นจนจนป้นป้นโจรแล้วเนี่ยยังแบบโอ้ยเชื่อกูป้นบ่อนป้นบ่อนทั้งหมดแม่ก็เริ่มเครียดเพราะไม่เห็นด้วยในระหว่างเนี้ยมันจะมีหนึ่งประเด็นไอ้คีฮุนบอกว่าอ่ะสมมุติเราป้นได้แต่หน้าตอนเนี้ยเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยมีปืนลูกโม่อยู่กระบอกหนึ่งกับทุนสามนัดมึงจะป้นบ่อนไม่มีอาวุธจุนซอกบอกช้าก่อนถ้าโทรมาตอนนี้เนี่ยอ๋อรับไปเลยรับไปเลยปกติขายอยู่ 3,000 บาทปืนกลมือแล้วตอนนี้เหลือ199บาทอู้ยเหี้ยลดแล้วตอน 3,000 มึงกำไรบานมหาศาลเลยดิเคยสงสัยว่าแบบเหมือนแบบโทรแบบตอนกลางคืนอ่ะจริงๆคิดอยู่ว่าราคา 6,000 บาทถ้าโทรมาตอนนี้เหลือ 2,999 บาทโอ้แล้วไอ้ 6,000 บาทคืออะไรวะเท่ากับตบหน้าของลูกค้าคนเก่าไปเลยไม่เขาเรียกมันเป็นราคาตลาดนี่เขาจั่วมาไงเพื่อทำมันเป็นราคาสำหรับทำการตลาดพูดอย่างนี้ดูสวยงามนะประมาณนั้นแหละจุงซอกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมครับทำไมเข้าคุกมาอ๋อคอนเน็กชันนี่ถูกต้องมีคอนเน็กชันเป็นพี่คนนึงไปรู้จักพี่คนนึงเขาเป็นพ่อค้าอาวุธหาให้เราได้หมดไม่ว่าจะเป็นกลมือกลตีนกลควยกลตูดทุกคนเลยอ่ะมีกลใส่ทุกเอาไว้ว่าส่วนของร่างกายเขาจะตีแข้งปืนกลสามารถเปลี่ยนทุกส่วนในร่างกายให้เป็นปืนกลได้หมดเป็นเทอร์มิเนเตอร์เถอะปกติชอบดูฟอร์มดักคิวดอนไหมดูใช่ไหมปืนกลใส่หำแบบฟอร์มดักคิวดอนก็มีหาได้พี่คนนี้เลยไปเจอพี่บงชิกพี่บงชิกหน้านี่เขาคล้ายๆเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะไม่รู้ว่านักแสดงญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ตรงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันคนญี่ปุ่นจะใต้ตีนตรงนี้ตาใต้ตาเออใต้ตีถ้ากูเป็นพี่บงชิกกูถีบหน้านะชี้ถุงใต้ตาแล้วบอกใต้ตีนเนี่ยมันตีรูปหน้าเหมือนเอารองเท้าเปียกๆแล้วพี่บงชิกผมจะตบพี่จนรองเท้าแห้งถุงใต้ตาถุงใต้ตาไม่ใช่ถุงใต้ตีนเดี๋ยวในหัวคิดเหี้ยอะไรพวกนี้ถุงใต้ตีนปกติใช่ไงใช้ตาเดินเหรอเป็นถุงใต้ตีนพี่บงชิกจะถุงใต้ตีนเยอะๆหน่อยก็เหมือนคนญี่ปุ่นจุงซอกมันก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธปืนมันหาได้ทั้งหมดก็แยกย้ายเพื่อตัดสินใจแต่จุงซอกก็ฝากไว้แล้วว่าเฮ้ยมันได้สำเร็จจริงๆต่อมามันก็จะเป็นบรรยากาศที่คีฮุนกับจังโอนั่งริมระเบียงเพ้อๆหน่อยเพ้อบ่อยหนังเรื่องนี้นั่งเพ้อบ่อยเอะอะนั่งเพ้อพอเรื่องไปไหนต่อไม่ได้นั่งเพ้อตรงไหนสักแห่งหนึ่งใช่หาจุดดีหาจุดสวยๆหน้าต่างต้องขอบหน้าต่างแล้วนึกภาพว่านี่เป็นยุคโซเชียลไม่ใช่โซเชียลดิสแทนทิ้งนะเป็นยุคโซเชียลฟีเวอร์ทุกคนเล่นโซเชียลเวลาจะไลฟ์เวลาจะอะไรเงี้ยก็ต้องหามุมสวยๆเหมือนกันต้องเป็นแบบข้างกระจกจะไม่รู้เป็นที่อะไรใช่กีฮุนไม่ข้างกระจกก็แบบเห็นวิวข้างนอกเห็นวิวบุหรี่สักตัวนะบุหรี่สักตัวกีฮุนกับจุงโอก็มาคุยไม่มีที่อะไรมันหามุมสวยๆคุยกันส่วนตัวจังโอเนี่ยมันเอาด้วยกับจุงซอกนะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรต้องเสียเขาไม่มีครอบครัวใช่ครอบครัวไม่มีและเขาบอกว่าที่จุงซอกต้องเข้าคุกเนี่ยเพราะจุงซอกช่วยชีวิตเรานะเออเขารับแทนออกรับแทนเราเพราะฉะนั้นฉันเอาด้วยฉันจะเอาด้วยกับพี่จุงซอกเพื่อลูกพี่เราใช่เพื่อลูกหลานเราจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อลูกเมียเพื่อพี่น้องเอาสู้แล้วไอ้คีอุนก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วมึงจะกลับไปเข้าคุกอีกเหรอถ้ามึงเข้าคุกอีกตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วติดมา3ปีต้องติดอีกสัก6ปีเหรอพวกมึงถึงจะคิดได้อ่ะเข้าใจป่ะใช่จังโอแม่งก็บอกเอาจริงๆคีอุนมึงลองมองดิเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานสุจริตใช่ไหมแล้วเราชีวิตดีขึ้นไหมนี่กูกำลังดราม่าเนี่ยมึงกำลังคิดถึงถุงใต้ตีนอยู่ใช่ไหม
สารภาพมาเราคิดถึงแต้นี้ใช่ไหมสองอย่างเนี่ยเนี่ยคือถ้าเป็นในกองถ่ายนี่คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในกองถ่ายนี่คืออุปสรรคหลักของกองถ่ายที่นักแสดงไม่สามารถคีปอารมณ์กลับมาได้มึงจะไม่สามารถจะไม่ได้ถ้าสมมติคุณเป็นผู้กำกับหน้าใหม่น้องนักศึกษาที่กำลังเรียนฟิล์มเจอปัญหาแบบนี้ทำไงพักกองแดกกาแฟเชื่อกูอย่าพยายามดิ้นรนอ่ะเราพักกองแดกกาแฟกันไม่เมื่อกี้คือมันหลายอย่างเลยมันถุงใต้ตีนเนี่ยแล้วมันเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมามันมีอะไรดีบ้างไงในหัวมันก็แบบมันปนเปื้อนต่อก็คือบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำงานสุจริตชีวิตก็ไม่ดีขึ้นไม่มีการเจริญเติบโตท้นตีนอะไรเลยเราก็ยังเนี่ยอดอยากเบรกเชือกกูเบรกก่อนอะเบรกก่อนแป๊บนึงมันก็บอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงลองดูไอ้เหี้ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเราจนอย่างนี้ยังไง3ปีเราพยายามทำงานสุดแล้วก็จนอยู่อย่างนี้อย่างน้อยๆนะมันอาจจะเสี่ยงก็จริงแต่ถ้าเราสำเร็จชีวิตเปลี่ยนนะเรารวยเลยล่ะเออชีวิตเปลี่ยนนะเออเหมือนได้ไปอยู่เกาะดีๆใช่มีชีวิตดีขึ้นทะเลใสชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาด้วยสุดท้ายไอ้จังโอเนี่ยมันเห็นด้วยไงมันก็บิ้วอัพจนไอ้กีฮุนแม่งเห็นด้วยก็แล้วอ่ะกูเอาด้วยก็ได้ไอ้จูซอกมายืนรอๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแกกี่ละนางพิงประตูยืนพิงประตูแล้วแบบขอท่าเฮ้ยมีเล่นทำไมเราจะไปสู่อนาคตสวยงามด้วยกันเออเป็นไรวะคือมึงเป็นเชี่ยอะไรกันเนี่ยคือนึกว่าเอะมันยืนเป็นเพ่งเอ็มวีกันตลอดแต่ว่าอ่ะลวงกระเป๋าไอ้คือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นบุคลิกและท่าทางที่หนังเขาเลือกที่จะพรีเซนต์แหละเพราะว่าเขาอยากจะให้ดูไอ้แก๊งพวกเนี้ยเป็นเหมือนแก๊งวัยรุ่นที่แบบไอ้เหี้ยเพ้อฝันแล้วหลงเดินทางผิดช่วงเสี้ยววินาทีคือเป็นเด็กวัยรุ่นที่หลงเดินทางผิดอะไรอย่างนี้ก็ฟีลลิ่งแบบนั้นนะจริงๆก็คลีเช่หน่อยแต่ว่าก็ไหลได้ก็ได้นะก็ไหลไปได้ไหลไปได้ในช่วงที่คุยกันเนี่ยเราก็จะรู้อีกว่าครั้งเนี้ยไม่ใช่การปล้นครั้งแรกนะเพราะว่ามันบอกแล้วไงก่อนหน้านี้เคยปล้นมาก่อนรู้สึกมันจะพูดว่าปล้นล้านเพชรมั้งอาจจะเล็กๆอีกแล้วชอบปล้นเล็กๆเล็กๆอะไรก็เล็กๆเล็กๆแม่ง3ปีเล็กๆเล็กๆนอนคุกแต่ไอ้ตอนนั้นน่ะมันปล้นล้านเพชรไงมันเป็นล้านเข้าถูกกฎหมายไงใช่แต่ครั้งเนี้ยมันปล้นบอลมันผิดกฎหมายมันก็น่าจะแบบไม่โดนจับมากอะไรเงี้ยฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นเตรียมตัวสเต็ปหนังไฮวางแผนป่ะเออมันจะเป็นวางแผนก็ถือว่าเราได้ลุกไปหยิบน้ำไงเราก็จะได้มีเวลายุกหยิบน้ำไงเขาวางแผนกันไปเนี่ยกูก็ไม่สนละกูก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมึงก็ไปป้นไงข้าไปละเขาวางแผนดีนะเขาบอก5นาทีนะกว่ารถจะขับมาตรงนี้ตรงนี้แล้วช่วงเวลาเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเลยหนังมันจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง10 2-3 นาทีไม่เกินประมาณเนี้ยเล่าแค่ช่วงเนี้ยมันแวบเดียวเองนั่นแหละประมาณ 2-3 นาทีคุณสามารถลุกไปฉี่ไปขี้ได้ไปเยี่ยวไปอะไรไปเยี่ยวไปอะไรก็ได้หลังจากที่ทุกคนเตรียมตัวปั๊บเนี่ยฉากต่อมาคือจุงซอกจุงซอกก็มาหาพี่บองชิกเอาปืนไงบองชิกรีบไปด่วนเลยไปด่วนเลยมาพี่บองชิกเพื่อมาเอาปืนต้องบอกว่าไอพี่บองชิกเนี่ยพี่มันอ่ะเป็นยากุซ่ายากุซ่าใหญ่แก๊งนึงเออถือว่าแก๊งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอบองชิกเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดกฎหมายนะแต่มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อฮานมันจะเป็นแค่ตำรวจฮันเออนั่นแหละมันพูดเหมือนกับว่าธุรกิจของบองชิกอ่ะมันถูกกฎหมายแต่แอบเทาๆไงเหมือนแบบไอ้ร้านปืนเนี่ยมันถูกกฎหมายเว้ยแต่แอบขายให้โจรแอบขายมาเฟียมีธุรกิจมืดซ่อนๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ถูกกฎหมายพี่ว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่พวกพระเอกได้ปืนทั้งสี่ก็เริ่มลงมือปล้นมีคุมไอ้โม่งนะแบบเติร์นทุกชักทุกชักแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยว่าแม่งดูประหม่าเว้ยเห็นชัดเลยยิ่งไอ้ตัวจุงโออะแม่งจะสั่นเลยแบบถือลูกซองมั้งไอ้จุงโออะแล้วปืนกลมือเนี่ยไอ้คีฮุนกับจุงซอกก็เป็นคนถือแล้วไอ้ซางซูถือลูกโม่อันนี้นึงใครคนไหนที่เขาบอกลืมฮัตดิกชื่ออะไรนะจุงโอรับหน้าที่เข้าไปข้างในตู้เซฟเพื่อไปขโมยไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ตรงนี้ก็เป็นซีนปล้นนะก็มาขู่กันขู่บงขู่บอลอะไรก็เข้าไปหยิบเงินแต่ในระหว่างเนี้ยมันจะมีอยู่เหตุการณ์นึงให้สังเกตเอาไว้ซางซูมันใส่โม่งเว้ยแล้วมันคุมคนอยู่ฝั่งนึงแล้วมันมีคล้ายๆกับถ้าเป็นร้านอาหารมันจะมีกัปตันมีคล้ายๆหัวหน้าของลูกน้องอีกทีนึงไอเนี้ยเหมือนเป็นหัวหน้าที่คุมลูกน้องคอยเสิร์ฟอีกทีนึงไอซางซูอ่ะมันเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในนั้นไงทำงานอยู่นั้นใช่ป่ะ
แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยพี่เดาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าซังซูไอ้ซังซูใส่หัวใส่โม่งอยู่ก็จริงจำได้อะแต่คนเป็นหัวหน้าทำงานทุกวันคิดว่าจะจำเสียงได้ไหมจำได้สมมติพี่ปิดหน้าแล้วพี่คุยพี่จำพี่ได้ไหมรู้จำได้ไหมจำได้พี่ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยจำซังซูได้มันก็เลยบอกซังซูเป็นเหมือนการขู่ในว่าพวกมึงโง่แม่พวกมึงตัดสินใจอย่างเงี้ยเท่ากับฆ่าตัวตายแท้ๆพวกมึงตายหมดแน่สุดท้ายคือปล้นสำเร็จเลยนะได้เงินมาทั้งหมดก็พยายามแบ่งเงินมาที่ร้านเก่าแม่มันอ่ะหลังจากที่มันแบ่งเงินกันไอ้ซังซูมันไม่อยากไปถูกไหมเพราะมันมีความคิดว่าถ้ามันไปตอนเนี้ยผิดปกติมากผิดปกติใช่คือต้องทำงานก่อนต้องอยู่ทำงานก่อนงั้นคือรู้ทันทีเลยมึงเป็นโจรแต่เมื่อคืนมึงปล้นมึงคิดว่ามันเขาจำได้หรือยังพี่ก็คิดเหมือนพี่ตอนนั้นแหละเออเชี่ยคือฆ่าตัวตายชัดๆอ่ะความคิดพี่คือเอาจริงซังซูซังซูควรจะไปกับเขาเออกูไม่รู้นะว่าซังซูมึงคิดอะไรอยู่ในหัวนะแต่กูอยากจะสกิลอะไรมึงบอกเฮ้ยกูว่าเขารู้แล้วซังซูกูว่าเขารู้แล้วเหมือนอย่างนึกภาพมึงอยู่ในห้องเรียนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเลยลองเล่นงั้นก็ได้กลุ่มเพื่อนสมมติคุณอยู่ในห้องนะกลุ่มเพื่อนมีกันกี่คนนะแล้วแต่แหละจับคุณคุมไอ้โม่งให้หมดเลยเออแล้วพูดทีละคนแล้วให้เพื่อนในห้องทุกคนทายว่าใครกูว่าทายถูกทายถูกทำไมมึงไม่ใส่เครื่องดัดเสียงเหมือนนั่นวะแบทแมนอ่ะไม่กูไม่เชื่อไม่คิดหรอ The Mask Singer อ๋อทำไมคะไอ้ปนต้องใส่เครื่องดัดเสียงอันเนี้ยพี่ถือว่าแบบมันเป็นพอร์ตโฮนิดนึงอ่ะแต่จะพูดว่าพอร์ตโฮก็ไม่ถูกมากนะเพราะมันเป็นความคิดของเขาเพราะเขาตั้งใจหนังเขาตั้งใจให้มันมีจุดอ่อนเพื่อจะได้โยงฆาตกรเข้ามาเขาให้เวลาเราอยู่กับกลุ่มพระเอกนามสมควรนะต่อมาหนังจะเปลี่ยนช่องแล้วกำลังจะเปลี่ยนช่องแล้วสิ่งที่เขาต้องเปิดคือเขาจะก้าวเข้าสู่หนังสแลชเชอร์คล้ายๆอย่างนั้นมีกลิ่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดตัวฆาตกรก่อนก่อนจะเริ่มช่องใหม่เขาก็จะเปิดตัวฮันก่อนซึ่งเป็นฆาตกรของเรื่องเราก็จะเห็นว่าไอ้ฮันเนี่ยกำลังทำงานอยู่ไอ้ฮันกำลังขู่ใครสักคนอยู่แหละเหมือนฮันกำลังทำงาน A อยู่แล้วบ่อนนี่คืองาน B ที่ซ้อนในกำลังทำงาน A อะไรเงี้ยฮันเขาจะเป็นคนโรคจิตชนิดนึงเขาชอบฆ่าใครเขาชอบตัดหูก่อนเออสะสมหูเหมือนองคุลิมานเหมือนองคุลิมานตัดนิ้วค่อยค่อยคออันนี้ตัดหูอ่ะตัดหูห้อยไปฮันน่าจะเป็นคนที่เก็บกดเพื่อนฮันน่าจะเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วได้ตุ่มทำไมอ่ะฮันไม่มีตุ่มอิจฉาอยากได้ตุ่มของตัวเองไล่ตัดหูคนใส่บอร์ดเหมือนตุ่มเลยไงเป็นใบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วมีตรงกลางเหมือนตุ่มรุ่นเก่าไม่ใช่ฆาตกรเขาจะมีแบบเขาจะเรียกอะไรเป็นถ้วยรางวัลอ๋อเขาเรียกว่าถ้วยรางวัลอันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันปั้นไปหน่อยมันในการ์ตูนนิดนึงอ่ะเนาะมันปั้นนิดนึงแบบไอ้เหี้ยมันคือทำยังไงได้ให้ฮันดูโหดไอ้อย่างเรื่องไวท์ตัดหูแปะกำแพงเรื่องไวท์ก็จะมีเป็นหนังหัวฆ่าใครตายก็จะเอาหนังหัวออกถ้าพี่ท็อปฆ่าคนได้พี่ท็อปจะเอาอะไรออกมาอย่างนึงเราไปเก็บเป็นคอลเลคชั่นพี่จะตัดหนังกระโปรงแล้วใจคอเราจะฆ่าแต่ผู้ชายเลยเหรอขึงเออว่ะเออเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะก็ไม่คิดอะไอ้ฮันเนี่ยกำลังทำงานนึงอยู่ไม่นานก็มีโทรศัพท์จากบ่อนเนี่ยโทรมาปลายสายบอกว่าบ่อนโดนปล้นเงินไปหมดแล้วโชคดีที่บ่อนเนี่ยเป็นบ่อนขนาดเล็กเงินอ่ะไม่มากเราไม่ซีเรียสเงินเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฮาร์ดดิสก์อ่ะฮาร์ดดิสก์โดนเอาไปด้วยคนเบื้องบนหนังจะแค่คำว่าคนเบื้องบนคนเบื้องบนเดือดร้อนไปหมดเพราะว่าคาสิโนเนี่ยมันมีแต่ภาพบุคคลสำคัญที่เป็นลูกค้าพวกแขก AP ต่างๆที่เข้ามาแบบอารมณ์มันพวกสสรัฐบาลสสนักการเมืองเต็มไปหมดเอาแว่หันจัดการให้ทีเอาจริงพี่ชอบหน้านักแสดงหันนะไอ้ตัวละครหันเนี่ยมันไม่ใช่ไร้อารมณ์จะพูดว่าไม่ไร้อารมณ์ก็ถูกแต่ว่ามันไม่ได้นิ่งนักแสดงบางคนเวลาเล่นเป็นตัวละครอะไรแบบเนี้ยพอพูดว่าไร้อารมณ์ปั๊บเขาจะนิ่งเลยเว้ยเขาจะนำเสนอออกมาแบบแต่ตัวฮันนี่ไม่ใช่มันจะเหมือนคือมันก็ยังมีความเป็นคนแบบเป็นคนตีนอะออกมาเออออกมากูบอกให้ออกมาครับแล้วหน้าตาแบบเนี้ยทุบกระจกปุ้งออกมาคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติที่เลยชอบบุคลิกเขาที่เขาแสดงออกมาในตัวฮันเนี่ยมันนิ่งแบบไม่นิ่งหลังจากที่ฮันรับงานแล้วก่อนไปทำงานต้องไงอาบน้ำแต่งตัวรออ่ะเอ๊ะต้องรอหน่อยตัวหอมเออไปทำงานต้องตัวหอมฮันแม่งก็มาอาบน้ำตอนนี้เราก็จะได้เห็นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไงมีหูติดกับความกำแพงมีรอยแผลด้วยเออแผลเต็มไปหมด
คือถ้าไม่รู้เนี่ยนึกว่าเป็นแบบครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์อ๋อกูนึกว่าแบบถ้าไม่บอกนี่คือมึงทหารแบบสงครามเวียดนามอ่ะผมลบมานานมากเลยลบสงครามเวียดนามมาอุ้ยมีทั้งรูลูกกระสุนมีทั้งไอ้ไหล่ขวานี่มันจะมีแผลใหญ่ๆอยู่กูนึกว่าโดนอีโบะนะบึ้มโดนอีโบะใส่หลังตายด้วยนะโคตรเหี้ยเลยเออฮานก็เตรียมตัวไปตามทำงานคือฆ่าเพลงนั่นแหละแต่ณตรงเนี้ยพี่มีความรู้สึกนึงคือพี่รู้สึกว่าหนังอ่ะเขาเริ่มสตาร์ทตัวฮันช้าไปหน่อยคือก่อนหน้านี้เขาให้เวลากับกลุ่มพระเอกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มพระเอกไงใช่แต่ตัวละครฮันเนี่ยมันเหมือนเป็นฆาตกรที่จะมาช่วงหลังนี่แหละแล้วพี่รู้สึกว่าเขาใช้เขาให้เวลากับตัวละครเนี่ยในการเปิดตัวน้อยมากคืออันนี้พี่แบ่งเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงแรกคือมันเป็นป้นอย่างเดียวเลยพอหมดชั่วโมงแรกมันถึงขึ้นฆาตกรใช่มันแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยใช่พี่เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้นิดนึงอ่ะมันเร็วเพราะพี่รู้สึกว่ามันเร็วเกินไปสำหรับพี่อ่ะตัวละครฮันอ่ะพี่อยากเห็นมันมากกว่านี้อีกหน่อย อันนี้เราเห็นขู่คนอาบน้ำตับหูแล้วไปไล่ฆ่าพระเอกเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบไอ้ไม่มันไม่งงขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นใครวะแต่เอาจริงถ้าจะมองให้เป็นในข้อดีอ่ะมันมองได้ว่าเขาต้องการเริ่มตัวละครนี้ให้มันดูมีปริศนามากที่สุดก็ได้เหมือนกันแต่พี่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอีกนิดนะเข้าใจป่ะไอการเปิดตัวละครแบบนี้มันเป็นดาบสองคมนิดนึงคือถ้าใครรับได้อ่ะก็จะอินไปเลยเว้ยแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันขาดไปนิดนึงพี่ก็เลยรู้สึกถีบตัวจากหนังนิดนึงแต่สุดท้ายเขาก็รีบเปิดตรงที่สุดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเน้นอารมณ์ตรงกลางหนังเรื่องนี้ดีอย่างนึงเขาเน้นบิวอัพตรงกลางเขาขยี้หน้าดูเลยนะตอนไล่ล่าตอนอะไรเงี้ยแบบสร้างบรรยากาศเข้าไปโรงพยาบาลก็ต้องมีตรอกมืดมืดอะไรเงี้ยบิวเน้นตรงนั้นมากตัดกลับมาฉากต่อมาฮันเริ่มออกหาเบาะแสของคนที่มาปล้นบ่อนครั้งแรกโดยการไปหาบงชิกเช็ดแล้วเพราะว่าบงชิกเนี่ยละแวกนั้นน่ะมันมีร้านขายปืนอยู่ร้านเดียวมีอยู่ร้านเดียวมีอยู่ร้านเดียวหนังให้เห็นว่ามีร้านเดียวพูดอย่างนี้ดีกว่าไอ้ฮานมาหาบงชิกก็ถามหารายชื่อคนที่ซื้อปืนนั่นแหละก็แบบเฮ้ยมีใครมาซื้อปืนนู่นนี่นั่นบ้างในบ่อนเนี่ยเคยขายปืนให้ใครมาบ้างวะไม่เคยเอ้ยผมขอถามอีกทีนะคุณขายให้ใครขายให้ตู่ตู่ไหนไม่รู้จักเออทุกคนก็รู้จักอะเนี่ยมึงหลอกทอนอะอ๋อตกใจนึกว่าจะหลอกนึกว่าจะหลอกให้เขาเอาไปเล่นบีบีกันเอาไปเล่นบีบีกันขายแค่นั้นเลยโอเคปืนจริงก็จะหันไอ้บงชิกนี่ก็นั่งสั่นอยู่ถุงใต้ตีนถุงใต้ตากระดิกกระดิกกระดิกนี่แหละถุงใต้ตีนสั่นกระดิก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 ไอ้บงชิกบอกว่าอย่ามาขู่กันแบบนี้เพราะผมก็เส้นสายใหญ่เหมือนกันฮันก็อ่ะโอเคเหมือนจะกลัวใช่ไหมเดินลงไปแต่เดินลงไปไม่ได้ลงไปเปล่านะลงไปเอาปืนลงไปเอาปืนลงไปเอาของสัมมนาคุณบอกว่ากลมือกูก็มีเหมือนกันซื้อจากร้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮันมันประกอบมันมาตั้งแต่บ้านอ่ะปืนไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์มาปั๊บตุ้ง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 ฆ่าหมดเลยแม่งยิงไปจอนวิทเลยเออฆ่าหมดเลยงงดิแล้วสังเกตบุคลิกฮันไหมเวลามันฆ่าคนหรือมันใช้ปืนเนี่ยมันจะฟีลลิ่งเหมือนนายพรานอ่ะเออเหมือนนายพรานใช่ใช่เวลามันยิงปั๊บมันจะแบบดูเออแม็กเรียบร้อยเนาะมันเดินเข้ามามันใจเย็นมากเลยนะเดินเข้ามาแล้วเช็คแม็กเออเรียบร้อยไหมเออสภาพปืนโอเคปลดเซฟนะแล้วก็ปรุดปรุดไอ้เฮียนุ่นนอนดิ้นแล้วนะพอไอ้เฮียนุ่นนอนดิ้นปั๊บเช็คปืนเออลูกกระสุนไม่ค้างในรังเพลิงไว้แล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ยิงไอ้ฮานก่อนจะฆ่าบงชิกอ่ะมันก็เลยบังคับให้บงชิกบังคับให้บงชิกโทรไปหาฮานเออเอ้ยโทรไปหาพระเอกชื่ออะไรจุงซอกจุงซอกเออให้บงชิกโทรไปหาจุงซอกเออไอ้บงชิกแม่งก็โทรไปหาฮานไอ้ฮานก็ถามมึงโทรหากูทำไมอ๋อโทษทีผิดเครื่องผิดคนหน้าหญิงนะไอ้บงชิกก็โทรไปหาจุงซอกก็ถามว่าเฮ้ยจุงซอกจะออกหรืออาอัปเดตหลอกถามสุดท้ายบงชิกตายไอ้ฮานระเบิดร้านบูมทิ้งชิบหายไปหมดนะตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกบ้างจุงซอกวางโทรศัพท์เสร็จปั๊บแม่งกระวนกระวายเลยเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งแบบกระวนกระวายอ่ะรีบโทรหาซังซูเออซังซูรีบโทรหาซังซูทันทีฝั่งซังซูเนี่ยกำลังจะเดินไปทำงานไอ้ซังซูแม่งก็รับโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรปกติดีเนี่ยกำลังจะไปทำงานตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อยไอ้เหี้ยมึงไปป้นมาอีกวันไปทำงานมึงตื่นเต้นนิดหน่อยอ่ะตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปได้ไม่ต้องห่วงเมื่อซังซูมาถึงบ่อนเนี่ยก็เตรียมแต่งตัวเตรียมพนักงานนะเด็กบ่อนเด็กบ่อนเออแต่เราจะเห็นได้เลยว่าซังซูค
คนที่ไหนคนจังหวัดอะไรอ่ะคนใต้อ่ะเป็นคนใต้สั่งสู้เป็นคนเป็นคนใต้หรือมันสั่งสู้วะสั่งสู้สั่งสู้ก็เห็นได้ชัดว่าสั่งสู้มีความประมาทแล้วไอ้ความประมาทเนี่ยมันค่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆเว้ยพอมันเริ่มเปลี่ยนชุดเริ่มเดินเริ่มอะไรสักพักแม่งสั่งสู้ทนไม่ไหวขอตัวเข้าห้องน้ำวิ่งหนีแม่งเลยวันที่กาดตามหลังไงเออวิ่งหนีแม่งเลยสั่งสู้หนีกลับไปจุดที่ซ่อนเงินก็คือบ้านเก่าแม่ของจูซอกก็คือน่าจะหนีแล้วแหละไม่น่าจะกลับไปแล้วแหละไม่นานเว้ยพอซังซูเดินออกมาก็ปล่อยให้เห็นว่าฮันแม่งนั่งอยู่นั่งดูบุหรี่ไอ้เหี้ยนี่ไม่โดนยิงตายหรอกมันเล็งมันเล็งแดกดูดทุก5วินาทีปั๊มทุก5นาทีเลยดูบุหรี่เก่งจัดมากอ่ะไอ้ฮันแม่งก็นั่งดูบุหรี่ปุ๋ยๆตัดไปตอนภาพฝันภาพฝันทุกคนกำลังเล่นกันอยู่ในฮะกำลังยิงพุกกันอยู่ยิงพุกปิ้วปิ้วกันเสร็จสักพักไอ้ทังซูเนี่ยอยู่เลือดออกทังซูนายเป็นไรอ่ะทังซูเป็นเพื่อนนายไงอ้าวกูรู้แล้วนั่นเป็นไรทำไมเลือดออกอ่ะอ๋อประจำเดือนประจำเดือนมาสะดุ้งตื่นก่อนยังไม่ทันได้คุยเลยสุดท้ายไอ้ตัวจูซอกก็รู้ว่าไอ้เหี้ยลืมเปิดแอร์เลยลุกไปเปิดแอร์แล้วนอนต่อแล้วนอนต่อก็มันชิวแล้วนะจุกซอกแม่งก็ใจไม่ดีนะใจไม่ดีมันเหมือนมีรางอะกลุ่มหน่อยเพื่อจะได้นอนหลับแอลกอฮอล์ตกถึงท้องนิดนึงอาจจะหลับสบายไปนั่งหลับก็โทรหาซังซูแล้วอังนี่ก็โทรหาซังซูโทรโอ้ยโทรมันไอ้เชี่ยไม่รับวะไม่รับวะสักพักเฮ้ยทำไมกดโทรเสียงโทรศัพท์ดังอันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนโลเคชั่นคือเขาเดินออกไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าใช่แล้วก็นั่งโทรศัพท์เออโทรสักพักมันเสียงดังอยู่ในร้านเว้ยไอ้บังเอิญหรือเปล่าตรงแต่เขาจะใช้ลิงโทนเดียวกันแล้วมันจะมีจังหวะที่มันดูตลกมากเลยนะไอ้ฮานแม่งก็นั่งไอ้ฮานมันนิ่งเอาง่ายบุคลิกเนี่ยผู้กำกับเขากำกับมาให้ตัวละครตัวนี้แม่งนิ่งอยู่แล้วออกนาทีพีนั่นนะเขาก็นิ่งไอ้จูซอกนี่แม่งก็ตึ๊ด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 โทรใหม่ดิตึ๊ด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 ใช่ตึ๊ดไม่อีกทีนึงนะกดโทรตึ๊ด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 ทำไมเขาไม่ถามเลยโทรศัพท์ใครครับไม่ต้องถามไอ้เหี้ยไอ้ฮานนั่งไม่รู้แดกเหล้าอยู่หรือเปล่าจำไม่ได้แต่นั่งอยู่ในมุมมืดมืดมากนั่งอยู่เฉยมันผีเลยเออไอ้จูซอกแม่งก็ว่าชัวร์แล้วชัวร์แล้วใช่ไหมชัวร์แล้วจะตามขาดเลยมีฟาดโดนแล้วเรื่องกันโดนแล้วโดนเลยกลับบ้านไอ้คิวคิวจังคิวจังมันยังไม่ตายไปบอกกันก่อนไม่นี่คือกำลังทำเสียงกระวนกระวายอยู่นี่คือเสียงกระวนกระวายเลยถ้าพี่แสดงเป็นจูซอกนะพี่จะวิ่งเลยวิ่งอย่างกระวนกระวายแล้วคิวจงจังอคิวจังอเอาปืนกลับมาเลยคิวจังอทั้ง3มาที่รถมันจะเป็นโรงจอดรถมาที่รถก็พบว่ารถแม่งโดนวางยาเว้ยสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดทำให้แม่งต้องหารถใหม่จังหวะนี้ก็เหมือนหนังผีนิดนึงนะบิ้วมืดๆทะมุนหน่อยลงมาปั๊บก็ไหนดีวะโชคดีไอ้จังโออะมีทักษะมีทักษะเหมือนคล้ายๆตัวละครในเกมมีสกิลใช่สกิลแต่ละตัวมีสกิลปล้นแต่เราก็จะมีพาสีฟไม่เหมือนกันเออไม่คือไอ้จางโอนี่มีพาสีฟคือปล้นรถงัดรถก็ไปนั่งงัดรถทุกปู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 ชัก 2-3 ทีเหมือนมันก็ง่ายนะก็ดูง่ายดูง่ายปุ๊กปุ๊กแต่ว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งรถมันสัญญาณขโมยดังไงดังช่วงนี้ก็พี่ถือว่าช่วงนี้เขาบิวอัพได้ดีอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่คนเรามันจะมีปฏิกิริยาไม่รู้นะไม่รู้พีเป็นหรือเปล่าแต่พี่จะเป็นกับเสียงแบบเอาช็อคขีดกระดานหรือเอาฝาขวดคือขูดกับปูนอะเวลาเอาฝาขวดฝาจีบอะของพี่เป็นแล้วพี่จะรู้สึกของพี่เป็นกับกำแพงเงี้ยกำแพงบ้านเงี้ยเอาเล็บไปขูดเราจะรู้สึกขูดแล้วขนนี่ขึ้นมาเราจะรู้สึกแบบแล้วไอ้เสียงรถที่มันว้าวว้าวเงี้ยสำหรับบางคนนะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเชื่อมันรำคาญมันร้อนมันรำคาญอะมันรำคาญมึงปิดซะทีเถอะเนี่ยหนังเขาพยายามเล่นกันอย่างนี้กับเราหนังก็ว้าวว้าวว้าวจนสุดท้ายสตาร์ทติดพอสตาร์ทติดปั๊บไฟค่อยๆดับปุ๊บๆๆๆๆๆหันตัดไฟหันตัดไฟรู้จักกับไอ้นี่ไอ้องค์การไฟฟ้าดับไฟไปแต่ทั้งหมดแม่งไม่กลัวเว้ยเปิดไฟแล้วขับต่อเลยหลงนี่มืดอ่ะอันนี้ถือว่าจับผิดเลยถือว่าจับผิดเลยสมมุติลงรถไฟดับมืดมากเลยนะแต่เฮ้ยมันก็น่าจะรู้ป่ะว่าทางออกทางไหนจริงๆก็ควรจะรู้เพราะปกติแล้วเนี่ยพวกลูกศรบอกทางอ่ะเขาจะเขียนด้วยสีสะท้อนแสงไม่นี่คือ3ปีต่อมาไงพี่ทับยังตกอยู่ในนั้นยังตกอยู่ในอดีต3ปีต่อมาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลแล้วพอดับไฟเนี่ยไฟดิจิตอลมันดับ
หมดเลยโอ้เป็นไงนี่วางหมากไปแล้วนะ ปีต่อมานี่อะไรก็ได้แล้วอ่ะพระเอกก็หลงอยู่ที่ตัวรถหลงพอขับเจอทางออกกำลังจะวิ่งทางออกเว้ยครับเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ฮันมายืนอยู่ไอ้ฮันมายืนดักหน้าเออแต่จูซอกบอกว่าชนแม่งเอ้ยขับชนแม่งเลยก็เหยียบโอแม่งก็เหยียบไอ้ฮานแม่งก็ดูปืนโอเคกำลังดีนะชาร์จขึ้นมาตรึดเข้าเน่าตรอดตัวอะไรหัวอะไรปวกแล้วมันรถเซไปคนทุกคนสลบหมดเลยเหลือแต่ให้ฮันออกมาที่พี่บอกอ่ะหน้ายิ้มๆเหมือนแบบเป้งแล้วน่ากลัวชิบหายเลยนะลงมาครับๆลงมาคุยกันหน่อยไอ้ตัวจุนซอกเนี่ยแม่งก็เดินลงไปจากรถแล้วแม่งก็อาการเดียวกับพี่บองเลยใช่มั้ยเอออะไรกันน้าบองเลยสั่นแบบเดียวกันน้าบองคิวสั่นอ่ะมันน้าบองเลยติดสถานะไอ้หันเนี่ยแม่งก็ค่อยๆเอาปืนจ่อหน้าผากจุนซอกมันกลัวถูกป่ะเออมันกลัวปั๊บสักพักมันเหมือนเฮือกเหมือนแบบกลั้นกลั้นใจอ่ะประมาณว่าเหมือนกับมึงก็ยิงกูดิประมาณนั้นเอออารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกับแบบมึงยิงกูดิกูไม่กลัวแล้วตายก็ตายช่างแม่งดิมันก็แบบหยุดสั่นแล้วแบบมองก็ยังปากสั่นเล็กๆนะแล้วก็มองขึ้นมาไอ้หันแม่งก็แบบเฮ้ยน่าสนใจนี่นะน่าสนุกดีจริงๆใช่คือตรงเนี้ยหนังเขาก็ต้องการขยี้นิดนึงแหละใช่มันดูหลุดไปแล้วนะตอนเนี้ยมันดูหลุดไปแล้วหลุดแบบหลุดไปเยอะเลยอ่ะหลุดเหมือนแบบเราดูการ์ตูนอย่างนั้นไปเลยอ่ะใช่เพราะว่าหน้าตอนเนี้ยไอ้ฮันรู้สึกว่ามันเหมือนเล่นเกมไม่เหมือนเล่นเกมแล้วเออมันเหมือนเล่นเกมล่าอยู่มันรู้สึกว่าเหยื่อคนเนี้ยแม่งล่าสนุกเว้ยนึกภาพเราเป็นนักตกปลาเวลาเราตกปลาสมมติบ่อนี้ไอ้เหี้ยปลาไม่สู้มือเลยเขาไม่รู้ว่าสับนักตกปลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันไม่ได้เยอะมันติดโอ้ยชักขึ้นก็ติดชักก็ติดมันง่ายหมดมันน่าเบื่อแต่พอสาดไปอีกครั้งนึงปั๊บเจอปลาอุ้ยคราวนี้แม่งสู้เว้ยได้เยอะได้ผืนได้เฮ้ยขนาดว่าดึงขึ้นมามันยังลงไปอีกมันสู้มือมันสู้มือฮันก็บอกว่าน่าสนใจว่ะกูให้เวลา5นาทีหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มึงจะทำได้ทิ้งท้ายอย่าให้ผิดหวังเท่ป่ะล่ะสั่งไปลูกเลยก็บอกแล้วมันหลุดละตอนนี้มันเหมือนแบบมันเป็นการ์ตูนไปละเออก็พากันหนีไปขับรถไปพาจังโอเนี่ยไปโรงพยาบาลตอนนี้จังโอเฟดออกไปก่อนนะมันจะเหลือจุงซอกกับกีฮุนจุงซอกกับกีฮุนก็นั่งคุยกันอยู่หน้าห้อง ICU ไอ้จุงซอกนี่ลนเลยบอกต้องหนีเฮ้ยเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วมึงจะไปอีกเหรอถ้าไม่หนีตายแน่เพื่อนจะตายอยู่แล้วถ้าไม่หนีตายแน่ให้มันนอนสักวันนึงเดี๋ยวมึงติดยาป่ะเนี่ยหนีไปส่งเราเหมือนเราเปิดไฟควันมาเราหนีเราต้องหนีไม่ได้จูซอกแม่งลนเลยไม่ได้ไอ้กิวนบอกว่ามึงช่วยนิ่งแป๊บนึงที่พวกกูมาตกอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเพราะพวกกูเชื่อใจมึงอ้าวมึงช่วยเชื่อใจพวกกูบ้างไอ้จูซอกแม่งก็เริ่มเย็นลงเห็นได้ชัดทั้งหมดก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก่อนคราวนี้มีอีกไม่รู้เขาเป็นอะไรกันเดียวจิตสัมผัสหรือเปล่าพระเอก เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แบบในฝันไอ้ซังซูน่ะก็มาเข้าฝันอีกแล้วอันนี้ก็บอกตื่นได้แล้ว เหมือนเขาวางหมากไว้ว่าไอ้จุงซอกเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากทำอะไรอย่างกิวเนี่ยมันก็รอความสัมพันธ์ของซังซูกับตัวพระเอกมันยังไม่นิดเดียวเนาะมันยังไม่ได้แบบสนิทกันเหมือนไอ้สองคนนั้นอะคือมันมีความสัมพันธ์ที่อยู่นอกเรื่องอะอคือทั้งคู่มันเป็นเพื่อนกันมันยืมเงินกันมาไงแต่ว่าเขาให้เห็นแค่นั้นอะเขาเราไม่ได้เห็นจะมีบอกด้วยว่าเอามันยืมเงินไปเพื่อไปรักษาแม่อะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่นอกเรื่องอะอคนดูไม่ทันได้เห็นซึ่งเราไม่ได้เราก็ยังไม่ทันได้คอนเน็กต์เนาะอันนี้ก็ถือว่าเล่าเปลืองๆนิดนึงนะแต่สุดท้ายจังหวะที่ไอ้จุงซอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยฮันตามมาทันฮันแม่งขับรถตามมาทันจูนซอกเห็นแบบนั้นก็รีบหนีเลยรีบปลุกรีบหนีตรงนี้มีไล่ล่านิดนึงไล่ล่านิดนึงมีการยิงผ่านลิฟต์ยิงผ่านกระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตรงเนี้ยหนังจะพยายามเปลี่ยนช่องมันเปลี่ยนนะบรรยากาศมันเปลี่ยนไม่ใช่เป็นหนังไฮป์และเป็นหนังคล้ายๆสแลชเชอร์หนังไล่ล่าแล้วอีกอย่างนึงคือช่วงจังหวะเนี้ยเอาตรงนะในโรงพยาบาลเนี้ยมันจะมีจังหวะน้ำเน่าหลายจุดจังหวะน้ำเน่าจังหวะแรกอะไปแล้วที่โมเมนต์เพื่อนพี่น้องอะที่แบบกูทำเพื่อมึงพวกกูบ้างแล้วเราเพื่อนกันรักกันตลอดไปเราไปด้วยกันนะเราไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมีจังหวะหนึ่งจังโอมันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโอเคเก็ตลุงพ่อออกจากโรงพยาบาลแต่แม่งเดินโรงพยาบาลหนีฮันต้องยังไงล้มต้องล้มโอ้ยพี่ไปต่อไม่ไหวเจ็บเหลือเกินอย่างนี้เลยประมาณนี้มึงดูบลีดเยอะ
ดูหลีกเยอะไหมที่แบบโดนฟันข้าจะไม่ยอมตายโดนฟันหลังข้าจะไม่ยอมตายขาขาดข้าจะไม่ยอมตายขาขาดสองข้างข้าจะไม่ยอมตายแขนขาดอีกข้างข้าจะไม่ยอมตายแขนขาดสองข้างขาขาดสองข้างข้าจะไม่ยอมตายหัวขาดข้าจะไม่ยอมตายอะไรมาพูดวะเนี่ยคอขาดแล้วเนี่ยมันจะมีความอย่างเงี้ยสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าแบบไอ้ยังพี่ไปนะคือที่พี่เสียดายก็คือจริงๆแล้วบรรยากาศมันดีมันดีเออเขาเซตอัพหน้าโรงพยาบาลเป็นควันเลยนะอย่างกับเซเลนฮิลล์อ่ะเออแล้วแบบบรรยากาศเมืองพี่ว่าบรรยากาศมันดีมากเลยอ่ะแต่ท่ามกลางบรรยากาศเซเลนฮิลล์อ่ะมันจะมีแบบแกข้าโผชนนะครับมันก็ดูแบบความรู้สึกที่มันมีเพลงขึ้นมาเพื่อนไม่เคยทิ้งกันเสียงพี่เต๋าขึ้นมาอ่ะสุดท้ายหนีฮันได้แต่ตรงเนี้ยมันจะดูยัดยัดหน่อยคือรถมึงก็มีไม่ขึ้นรถมึงไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าสตาร์ทไม่ติดด้วยไม่ทันได้ขึ้นไม่ทันได้ขึ้นเลยไม่ขึ้นไอ้กิวุนอยู่ดีวิ่งมารถอีกคันนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมารถนี่ดีกว่าเฮ้ยเพิ่งนึกออกกันแหละทำไมแพงกว่าหรือว่าไงน่าจะราคามันดูดีกว่าอารมณ์เหมือนถ้ากับจี๊ปรถจี๊ปใหญ่ๆมันไม่สวยไงอันนี้มันรถสปอร์ตดูเฟี้ยวกว่าหรือไงหรือมึงคิดว่าตำรวจตามจำรถได้อย่างนี้เหรอแต่ว่าวันที่มึงขโมยรถมาก็มีแค่มึงกับไอ้ฮัน2คนเนี่ยเหรอเออว่ะเอ็นตี้ยี่ห้อกูว่าใช่ไหมแบรนด์มึงเกียดจิ๊บแบรนด์เกียดจิ๊บยี่ห้อจิ๊บลูกค้าจิ๊บเข้าได้เลยครับเดี๋ยวจะขายให้เออใช่แต่สุดท้ายมันก็ขึ้นรถก็มารู้ไอ้ฮันมาขึ้นรถฮันมาก็มารู้ว่ารถเนี่ยรถตำรวจเออมีทั้งไอ้ฮันเป็นตำรวจเออไอ้ฮันเป็นตำรวจแล้วช็อกไหมช็อกไหมตอนรู้ช็อกไหมไม่จริงเหรอเออพี่ช็อกนิดนึงพี่ช็อกนิดนึงอ๋อเหรอพี่ว่าอ๋อฮันตำรวจเหรอโอ้ว้าวจบโอ้ว้าวคือเฉลยเลยนะว่าทำไมถึงรู้ว่าไอ้พวกพระเอกเนี่ยอยู่ไหนกันเพราะรถตำรวจเนี่ยมันแท็กไปกล้องวงจรปิดแต่ละที่แต่ละที่ได้เออได้ดูหมดเลยเป็นรถตำรวจไงสามารถดูได้หมดทุกซอกทุกมุมของเมืองไอ้ตัวพระเอกนี่ก็ว่าชิบหายแล้วจริงหน้าพูดพร้อมกันนะพูดพร้อมกันประสานเสียงกันเลยว่าชิบหายแล้วมันสะเก็ดข่าวไงเออระหว่างที่ไอ้พวกนี้กำลังตกใจว่ารถตำรวจนะไอ้หันแม่งโทรมาใช้มือใครนะชุกชกสังโซมันชื่อสังโซมันชื่อสังโซเว้ยมันจำไม่ได้มันชื่อชูชกเลยไปตามหาอะไรมาสองพี่น้องเลยไอ้ฮันโทรมาแล้วไอ้จุงซอกแม่งก็บอกฮันว่าพี่ต้องการอะไรอ่ะถ้าพี่ต้องการเงินเดี๋ยวผมเอาเงินคืนให้ผมไม่เอาเงินแล้วพี่เอาไปเลยพี่ไม่ได้จะเอาเงินเนี่ยไม่ใช่สุดสำคัญมึงเข้าใจผิดแล้วแล้วพี่ต้องการอะไรอ่ะส่วนที่ฉันต้องการฉันได้มันไปแล้วแล้วมึงต้องการเปลี่ยนสรรพนามแล้วมึงต้องการอะไรจากพวกกูวะมึงทำอะไรวะมึงต้องการอะไรอีกไอ้ฮันด้วยความเป็นนักฆ่าบอกว่าอะไรที่กูเริ่มไว้แล้วอ่ะมันต้องทำให้สำเร็จฮันเนี่ยฮันมาเหยื่อทุกตัวของกูไม่เคยรอดไปได้นี่นักล่าฆ่าเลือดเย็นหมายถึงฆ่าเลือดเย็นนะเจ้ารู้ไหมฆ่าเย็นนะไม่ใช่ฆ่าเลือดเย็นหมายถึงฆ่าฆ่าเนี่ยฆ่าเนี่ยเลือดเย็นเจ้ารู้เปล่าเจ้ารู้ไหมว่าฆ่าเลือดเย็นโวยตัวเองทำให้เรารู้ว่าไอ้ฮันเนี่ยได้ฮาร์ดดิสก์มาแล้วพี่ว่าไอ้ตัวตอนที่มันไปที่กองขยะตอนแรกอ่ะไอ้จังโออ่ะน่าจะเอาฮาร์ดดิสก์ที่อะไรไปทิ้งอยู่กับซังซูอยู่กับอะไรสักอย่างเพราะว่าปืนก็ทิ้งไว้กับซังซูมีของทิ้งกับซังซูด้วยฮาร์ดดิสก์ก็น่าจะทิ้งไว้ตรงนั้นซึ่งน่าจะได้ตอนที่ไปฆ่าซังซูมาแล้วพี่ว่านะพอหลังจากที่จุงซอกคุยกับฮันจบปั๊บวางถุงปุ๊บฮันโดนตำรวจล้อมเลยจ้าก็งงเหมือนกันเพราะเขาเป็นตำรวจนี่ตรงนี้เขาทำให้เรางงได้พอสมควรนะไอ้ความงงตรงนี้พี่ถือว่าเป็นช่วงอารมณ์ที่เขาสร้างได้ดีต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ดีเพราะพอมันเกิดความงงปั๊บเราจะเกิดคำถามทันทีว่าทำไมโดนตำรวจจับมึงนั่งรถตำรวจมาไม่ใช่เหรอแต่มึงโดนตำรวจจับพอมันสร้างคำถามในหัวเราปั๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคำตอบอยู่ไหนหนังดีหนังเฮี้ยก็แล้วแต่แหละแต่พอเกิดคำถามปั๊บคนเราจะอยากได้คำตอบเคยเป็นไหมแบบว่ามีใครจั่วคำถามแล้วไม่ยอมตอบมึงแล้วมึงจะขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างเช่นเฮ้ยมึงรู้ป่ะไอ้ต้นน่ะได้สาวใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยใครวะไม่บอกนั่นแหละอยากรู้ป่ะก็อยากรู้ฟีลลิ่งนี้แหละคนเราพอรู้คำถามก็อยากรู้คำตอบถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นดาบสองคมนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนสองประเภทถ้าอยากรู้คุณก็จะพยายามตื้อเพื่อนคนนั้นให้บอกให้ได้นั่นหมายถึงคุณจะติดตามหนังไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ยกูรำคาญไม่รู้ก็ได้มึงกูไม่ฟังแล้วไปเลยมันก็จะถีบเลยมันเป็นดาบสองคมอยู่แต่พี่ถือว่าก็โอเคสำหรับพี่เพราะพี่อยากรู้
พี่อยากรู้ว่าเอ้าทำไมมึงโดนตำรวจจับล่ะแต่ไม่นานหนังมันก็เผยให้เห็นว่าฮันอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายแล้วต่อมาพระเอกมากบดานที่อพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ร้างประเด็นคือพระเอกต้องมาขึ้นเรือกลุ่มพระเอกเนี้ยต้องมาขึ้นเรือตรงแถวนี้แหละมารอโดยที่จะมีพี่คนนึงที่รู้จักกันผ่านในคุกเขาบอกว่าเขามีห้องโถงเก็บพวกของอะไรเงี้ยมึงเข้าไปนอนหลบได้เลยให้ไปรอเพราะว่าเขามาเร็วที่สุดก็คือพรุ่งนี้เช้าพระเอกยังไงก็ต้องนอนตรงนี้หนึ่งคืนอ่ะสุดท้ายพวกเพจก็โอเครอก็รอเพราะทำอะไรไม่ได้นี่ก็ต้องรอพอเข้ามาอยู่ปั๊บมันก็มีการแยกคุยเนาะแยกการพักผ่อนแต่ละจุดอ่ะมันก็จะมีกีฮุนกับจุงซอกที่นั่งคุยกันประเด็นตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ว่าไอ้กีฮุนอ่ะมันบอกว่ามันอาจจะไม่หนีไปด้วยเว้ยมันบอกว่ามันอาจจะอยู่นี่เพราะมันเป็นห่วงพ่อกับแม่ไม่อยากหนีไปไหนเออให้มึงหนีไปกันกับไอ้ตังโอเลยยังไงซะเดี๋ยวเอางี้ละกันกูนอนกับพวกมึงคืนนี้ก่อนเดี๋ยวพอพวกมึงเช้ามืดพวกมึงขึ้นเรืออ่าครับเดี๋ยวกูกลับบ้านโอเคแยกทางตรงนั้นสบายใจดีลกันเรียบร้อยพักซีนตัดกลับมาพ่อแม่ของกีฮุนกีฮุนเขาก็เดินออกมาเหมือนจะเดินออกมาจากบ้านนะจะไปซื้อของอะไรอย่างนี้ก็เจอกับรถที่มีคนใส่สูทเต็มไปหมดเลยก็คิดบะแล้วก็รู้เลยบะแล้วเกมละใช่ในระหว่างนี้มีอีกซีนนึงด้วยสำคัญก็คือเป็นงานศพของบงชิกอ๋อใช่ลืมเออเป็นงานศพของบงชิกทำให้เรารู้อีกว่าพี่ชายบงชิกอ่ะที่บงชิกบอกว่ากูก็เส้นใหญ่เหมือนกันอ่ะทำให้เรารู้ว่าพี่ชายบงชิกนี่แหละเป็นเจ้าพ่อมาเฟียเออเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะพี่ชายบงชิกมันก็แบบแกฆ่าน้องฉันจะไม่ไหวหน้าแกมีลูกน้องคนหนึ่งโทรหาหัวหน้าไงโทรหาพี่ชายบงชิกก็บอกว่าให้จัดการเลยไหมเอาไงครับเอาไงครับเสียให้จัดการเลยไหมข้าวเลยไหมอย่าติดตามมันไปก่อนตอนเนี้ยมันยังไม่รู้ว่าพวกเราตามดูมันอยู่มันยังไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเนี่ยกำลังถูกล่าเหมือนกันไอ้หันไม่รู้จริงด้วยไม่รู้เพราะตอนหลังมันงงก็งงเออใครวะไอ้หันไม่รู้ด้วยเอาเป็นว่ามึงให้ติดตามไปก่อนห้ามทำอะไรเด็ดขาดมันฆ่าน้องกูด้วยกูจะฆ่ามันด้วยมือของกูเองเออโหดโหดมากโหดมากฟันแตกกัดกันฟันแทบแตกอ่ะสุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่าพี่ชายบงชิกแค้นสัตว์สัตว์แค้นมากเออแค้นสัตว์สัตว์หลังจากนั้นแม่เขาก็แม่นี่ก็โทรมาแม่ของชื่ออะไรนะกีฮุนกีฮุนแม่กีฮุนโทรมาบอกว่าลูกอยู่ไหนหรอเออทำไงบ้างไปได้ไล่ถามทำทุกทีแต่เสียงสั่นเสียงสั่นนิดนึงอารมณ์ฟิลลิ่งสั่งเสียเลยในใจคิดไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยรู้แหละเอาจริงรู้ความจริงรู้มันรู้สึกแปลกเพราะว่าสำหรับพี่เนี่ยคือถ้าในความเป็นจริงนะสถานการณ์นั้นน่ะแม่ต้องดูแบบเฮียสั่งเสียแปลกๆอ่ะมันดูฟีลลิ่งสั่งเสียแม่จะไม่โทรมาเออเผลอๆแม่ไม่โทรมาด้วยคือมันเพิ่งจากกันเมื่อกี้ใช่แม่จะไม่โทรมาเออนี่แม่โทรมาแสดงว่าสั่งเสียละตายแน่นอนไอ้กีฮุนรู้ตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยยังไงรีบเก็บของเก็บปืนรีบเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บวิ่งลงไปไปเจอใครชื่ออะไรTikTok TikTok 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 ซองจุงซอกจุงซอกจุงซอกเออกำลังยืนดูบุหรี่อยู่กำลังยืนดูบุหรี่อยู่คอประมาณสักตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้คอมานะยืนแล้วก็ไปไหนอ่ะจุงซอกไม่รู้ว่าไอ้กีฮุนไปไหนไอ้กีฮุนแม่งก็ทำหน้าเลิกลักนะหน้าตากลัวอยู่นะพอไอ้จุงซอกถามไปไหนถามไม่ไปไหนเย็นเลยมีมั้ยก็แค่แม่ไม่อยากกลับบ้านดึกมีกลัวรถเมล์มันหมดสาย8ไม่วิ่งตอนกลางคืนแล้วช่วงนี้เคอร์ฟิวด้วยโควิดใช่ไม่อยากกลับบ้านดึกก็ตอนแรกอะคิดว่าจะอยู่ส่งก่อนแหละแล้วค่อยกลับกลางดึกไงแต่ว่ามึงจะขึ้นเรือตอนเช้ากันเนี่ยส่งกลางดึกเที่ยงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากกลับบ้านดึกมึงส่งเช้ากันเนี่ยมึงอยู่ก่อนก็ได้นี่ไม่อยากกลับบ้านดึกกลับเช้าก็ได้นี่แต่ไม่เป็นไรกูไม่อยากกลับบ้านดึกกูคิดว่ายังไงเดี๋ยวขอลาตรงนี้ก่อนแล้วกันรีบกลับบ้านไอ้จุงซอกรู้สึกแปลกๆมีอะไรปะเนี่ยมึงดูแปลกๆไปนะไอ้กิวฮุนก็เออมีอะไรมีเห็นโกหกตรงกรุงเทพอ่ะเห็นตรงสุราษฎร์เห็นแล้วอ่ะกูยืนสุราษฎร์เห็นยังรู้เลยมึงโกหกไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดไม่มีอะไรไม่มีจริงป่ะเนี่ยชัวร์เออไม่มียังไงฝากจุงโอด้วยนะฝากจังโอด้วยนะเอาจะฝากทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงก็กลับมาแต่ก็คุยกันได้ไงโทรศัพท์กูอยู่กับแม่จังโออยู่ไปกับมึงฝากจังโอด้วยยังไงซะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆ
จะไปเยี่ยมที่ทะเลนะไปดูน้ำใสๆด้วยกันเนี่ยท่ามันแปลกมากอ่ะทุกคนอยู่ดูกันมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเป็นพระเอกเป็นพระเอกอ๋อโอเคโอเคอ่ะขอบคุณอ่ะครับผมไปแล้วไปโอเคโชคดีโชคดีสู้ๆนะแล้วก็อะไรของมึงวะแล้วก็ร้องไห้ก่อนครับเดินซึมไม่อยากไปซึมกว่าบอกก็มึงเนี่ยโอ่งบ้านย่ากูว่าซึมแล้วนะมึงซึมกว่าโอ่งบ้านย่ากูอีกหนักบอกเลยซึมหนักเลยเนี่ยมันจะมีโมเมนต์คือจะพูดยังไงดีวะโมเมนต์มันดูน้ำเน่าอ่ะแต่ว่าจริงๆหนังเกาหลีก็จะอย่างงี้นะมันจะมีแวะโมเมนต์แบบเนี้ยบิ้วมิตรภาพหนักๆคือถ้าดราม่าปั๊บหนังเกาหลีเขาจะชอบใช้อย่างนี้คือดราม่าหนักหักให้งงไปเลยสำหรับพี่นะเทรนด์ดูปูซานอันนี้คือเทียบจากหนังเกาหลีดูนะเทรนด์ดูปูซานเวลามันดราม่ามันก็ถึงนะมันอย่างเงี้ยมันโควิดหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบเนี้ยที่แบบมาเก๊กๆมาอะไรเงี้ยคือหลายๆครั้งหนังเกาหลีมันจะมีอย่างเงี้ยแบบหักดราม่าถ้าเหมือนเขาต้องการจะหักนะบางครั้งเขาก็ใช้วิธีการหักดราม่าแม่งเลยระหว่างไล่ล่าปั๊บมันหักดราม่าเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เชิงหักก็เหมือนบอกลาเฉยๆมันก็บอกลามาแล้วก็มีโมเมนต์ฟีลลิ่งส่งดราม่านิดนึงแต่พี่ก็ยังไม่เศร้ามากขนาดเทรนดูปูซานนะตอนดูเทรนดูปูซานมันยังรู้สึกแบบคนที่ตายยังรู้สึกคนที่ตายมันตอนพ่อมันตายตอนอะไรเนาะอันนั้นมันความผูกพันกับตัวละครตัวละครอันนี้ตอนพี่หมีโดนที่เอาหนังสือที่กับปุ๊บพี่หมีพูดมั้ยพูดพี่หมีพูดพี่บอกโหอย่ากัดผมอย่ากัดผมอย่ากัดผมนะอย่ากัดผมเรียบร้อยไปแล้วโดนครับนั่นแหละนั่นมันก็ซึ้งกว่านี้ที่หุ่นไปแล้วนะไอ้จุงซอกพอคุยกับไอ้ฮุนเสร็จก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาปั๊บเจอรถไอ้เหี้ยรถเก๋งพี่ฮันแกมาละอาจจะเป็นรถมึงเองก็ได้นะอาจจะตกใจกันไปเองอุ้ยรถเอ้ยเอ้าลืมไปรถกูนี่ว่าเหมือนเห็นตัวตกใจเฮ้ยเอ้าเอ้ยกูขับรถฮันมานี่ว่าเว้ยกูขับรถฮันมาแล้วก็เดินกันไปนอนต่อยชิวจังแต่ไม่มันนางอาจจะรู้แหละว่าจิไม่ได้จอดตรงนี้ไงแต่ว่ามีรถฮันมาแล้วคันที่2ฮัน2มาจอดตรงนี้อ่ะฮัน2มาไอ้ฮันมาแล้วไอ้เหี้ยจุงซอกเห็นแบบนั้นก็รีบขึ้นไปเลยขึ้นไปหาจางโอแต่ไม่เจอเว้ยในระหว่างที่กำลังหาจางโออยู่มันจะมีแบบจังหวะพอไม่เจอปั๊บนางก็เก็บปืนไงเพื่อป้องกันตัวแล้วถามว่าจางโอเป็นพีเป็นไงจางโออยู่ไหนพีเป็นฮันอ่ะพีเข้าไปยิงกันเลยนะเขาได้ยินเสียงดังมากจริงๆแล้วในระหว่างที่หาจางโอเนี่ยเจอกับฮันพอดีมีจังหวะที่ยิงแล้วหันหลบประตูตุ๊บตับระหว่างที่กำลังปะทะกำลังหลบเนี่ยเจอจางโอพอดีทั้งคู่ก็หนีออกไปวิ่งออกไปตรงซอยข้างๆคือละแวกนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนละแวกอพาร์ตเมนต์พร้อมหมู่บ้านที่มันไม่มีใครอยู่แล้วนะมันจะมีซากรถเต็มเลยมันก็จิ้มรถคันนึงไอ้จังโอมีสกิลไอ้นี่อยู่แล้วไงขโมยไงมีสกิลปนจ้นไอ้แบบจ้นปนจ้นรถเป็นปนจ้นรถเป็นนั่งไปนั่งงัดรถอยู่เป็นปนจ้นรถเร็วดีเร็วเร็วสักพักไอ้ฮันเดินมาเป็นไอ้เฟรดดี้คูเกอร์ไม่ใช่เฟรดดี้คูเกอร์เจสันวูฮีอ่ะพี่มองเป็นเทอร์มิเนเตอร์แม่งเลยตึมนั่นมีเพลงไม่ใช่เออเทอร์มิเนเตอร์เหมือนกันไม่ทันได้สตาร์ทรถไม่ทันได้ขโมยรถเสร็จไอ้ฮันแม่งชักปืนขึ้นมาตึ๊ดๆๆๆเอาแล้วไอ้เหี้ยการปะทะครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นไอ้จุงซอกกับจางโอเนี่ยก็พยายามปะทะกับฮันยิงกันไปยิงกันมาหลบข้างรถยิงหลบข้างรถแอคชั่นให้ดูด้วยเผื่อหาภาพอินเสิร์ตไม่ได้ไงเผื่อหาภาพอินเสิร์ตไม่ได้ก็แอคชั่นให้ดูวิ่งไปโคเบอร์อีกที่นึงวิ่งไปโคเบอร์อีกที่นึงนี่ถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้แสดงว่าผมหาอินเสิร์ตไม่เจอนะทุกคนเลยได้ดูแบบนี้ที่อินเสิร์ตไปมาไม่หลบข้างรถหลบอุ้ยพี่โดนยิงสวนยิงสวนฮันยิงโดนยิงสวนมาอุ้ยชุลมุนชุลเกอยากจะตีลังกาให้ดูในกล้องเลยกระสุนโดนใครไปโดนตัวพระเอกใช่เหรออืมโดนเฮ้ยใช่ใช่เหรอโดนก่อนเฮ้ยจริงเออไม่ได้โม้เออโดนพระเอกโดนพระเอกเข้าไปแล้วจุกเหมือนจุกนะไม่รู้โดนหรือไม่รู้โดนตัวหรือโดนเสื้อก่อนน่ะโดนก่อนน่ะเออแม่งจุกปุ๊บลงไปนอนกับพื้นไอ้จังโอนึกว่าตายไม่โกรธเพื่อนโดนยิงโกรธเลยไอ้บ้าเอ้ยชักๆอู้มชักๆอู้มนึกถึงไอ้เนี่ยหนังสมัยก่อนเรื่องเด็กเซเพลเด็กเซเพลสุดท้ายพี่จางโอโดนยิงคราวนี้รัวเลยเออแล้วสิจังหวะพี่ชอบจังหวะนี้นะมันดูเจ็บดีอะคือจังหวะที่ไอ้ฮันเนี่ยไอ้ฮันน้ำนิ่งอยู่แล้วนี่ไอ้จังโอโดนยิงแล้วนั่นคือโดนยิงหลายนัดเลยนะแบบรัวชุดนึงอะเซตนึงปื๊ดช้ำเออแล้วแบบแม่งสักพักไอ้จังโอนอนอยู่ไอ้ฮันแม่งปื๊ด
ึดแล้วจังหวะเราเห็นเลยว่าไม่รู้กระสุนมันไล่เข้าเนื้ออุ้ยมันคือโดนอ่ะตอนแรกกันตรงนี้พอมึงนอนปุ๊บมันไม่มีรายการแล้วไงมันเปิดช่องโหว่อันนี้อันนี้วางขามึงก็ยิงเข้ามาปุ๊บคือแบบโอ้โหโดนทั้งขาอะไรเลยโดนทั้งเลือดไหลไม่หยุดอ่ะไอ้คราวนี้จุงซอกแม่งก็ตะโกนขึ้นมาเลยฮานไอ้ฮานไอ้ฮานไอ้ฮานฮานโดนโดนแม่หนึ่งเออโดนฮานแรงแค้นไงคราวเนี้ยถึงเวลาละสั่งเสียเออพาเข้าวัดเข้าร้านอาหารไม่มีวัดแถวนั้นแหละเผาวัดแถวนั้นเผาเพนพาเข้าร้านอาหารไปเออแล้วก็นั่งคุยเออจริงมันตลกเหมือนกันนะถ้ามดลากเข้าวัดแล้วจังโอ้อย่าตายนะกำลังพากมาที่เมนพอดีแต่อย่าตายนะแต่มาที่เมนพอดีนะอย่าเพิ่งตายนะสักพักเอานอนขึ้นบนโลงอย่าเพิ่งตายนะเข็นเข้าไปจุดไฟแล้วอย่าเพิ่งตายนะอย่าพี่เอาเลยเอาเลยโอเคไปละพาเข้าร้านอาหารนึกว่ายังไม่ตายไงไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ไปคนเดียวนะผมก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ยถ้ามีบุหรี่ก็สูบบุหรี่แล้วไอ้เกียดพี่ขอบุหรี่ตัวอะไรนะดูเหมือนแล้วเหรอไม่ใช่ไอ้จังโอแม่งก็ต้องพูดบทแดร์ล็อกสวยๆหน่อยเหมือนกับว่ายังไงฝากดูวิวริมชายหาดแทนฉันด้วยนะพี่มันสวยเหลือเกินฉันคิดเลยว่าแม่งมันต้องขาวสวยหีใหญ่หมอยดกแน่นอนโอ้โหจะเลียยับสรุปคือไอ้จังโอแม่งตายในระหว่างที่ไอ้ซางซูกับจังโอเนี่ยคุยดราม่ากันเนี่ยไอ้ฮานยืนรออยู่ดูบุหรี่ก็ดูบุหรี่รออีกแล้วมะเร็งมาแล้วมะเร็งคือตัวละครฮานเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เขาต้องการให้มันออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะขยี้ให้มันดูเป็นแบบเลือดเย็นนักฆ่าเลือดเย็นเออเย็นเย็นแล้วก็เก๊กๆหน่อยติวมันได้ก็รอระหว่างรอเสร็จอ่ะเพื่อนตายเรียบร้อยฝากฝังเรียบร้อยก็ออกมาสุดท้ายมาด้วยความโกรธยิงปั๊บปั๊บปั๊บบุหรี่ที่ดูดก็ปิ้วเลยตกใจมึงยิงเหี้ยแล้วไม่บอกก่อนโดนยิงก็นำยิงพระเอกไหวพริบสู้ฮันไม่ได้ไม่ได้ไอ้ฮันจังหวะที่ปุ๊บโผล่กับพระเอกเนี่ยไอ้ฮันได้จังหวะยิงโดนพระเอกโดนล้มไปจังหวะไอ้ฮันแม่งกำลังจะเอื้อมปืนมาเล็งทุกครั้งที่มึงจะฆ่าใครหน้าจะต้องนิ่งแล้วก็กำลังจะยิงพอกำลังจะยิงปั๊บมีแสงไฟแม่งสาดเข้ามาจังหวะเวลาจะยิงอะช้าตลอดเลยเราไม่ยิงก็ดีอะเราแบบเราลีลาอยู่นั่นเรารออะไรก็ไม่รู้เอื่อยก็อารมณ์เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นแหละที่เวลาจะยิงพลังกันต้องแบบพลังคืนติดตามชมอาทิตย์หน้าครับตัวมีคอนติเนียลใช้เลยพออาทิตย์หน้ามาคืนเต้าติดตามชมที่หน้าครับเฉพาะชาร์จ3อาทิตย์อ่ะเสียเวลารออีกแล้วมันแต่เป็นการ์ตูนที่ชอบนะครับชอบกำลังจะยิงกำลังจะยิงก็มีแสงออกมาเป็นรถเป็นรถขับมาพี่ชายของใครพี่ชายของใครพี่ชายของใต้ตีนพี่ชายของไอ้นี่มาบงชิกกระบงเขาก็ลงมาพร้อมกับลูกน้องประมาณ10คนเออแล้วมือดีทั้งนั้นจะไงเห็นมือมันเหรอฮะเห็นมือไม่มือครบกันหมดเลยคือเหมือนสองมือกันหมดเขาไม่มีการไม่มีการใช่คือพี่กำลังจะบอกว่าเอาจริงมันดูเท่แบบถูกที่ถูกทางอ่ะแต่ที่เวลาแต่สำหรับพี่อ่ะรู้สึกว่าจองซุกอ่ะใครคือจองซุกไม่มีใครจองซุกใครนะคะชื่ออะไรนะคะพระเอกลืมละใครนะคะจุงซอกจุงซอกจองซุกจุงซอกเนี่ยคือพี่คิดว่ามันควรจะแบบสู้ไปถึงขนาดเนี้ยแบบปัดมือแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นแบบเหมือนความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกแล้วอ่ะ5,000 บาทอ่ะเรารอเราไม่สู้อ่ะกูไม่เกี่ยวกูไม่เดือดร้อนอยู่แล้วกูไม่ของไม่เดือดร้อนรัฐบาลอยู่แล้วไม่เราเกี่ยวเราแบบเราต้องแบบปล่อยคืนหรืออะไรบ้างสุดท้ายคือเขาก็ให้คนอื่นมาช่วยอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่เกี่ยวโอเคช่างมันละกันบังพี่บังชุกก็มายิงบังชุกว่าพี่บังชุกคือใครวะเนี่ยไอ้เว้ยจังซุกก็คือใครวะชื่ออะไรนะพ่อของไอ้จังโอเปล่าบงชิกพี่ชายบงชิกแม่งก็ลงมาแม่งสาดใส่ไอ้ฮันจังหวะนี้พี่รู้สึกว่าสะใจโดนรู้สึกว่าสะใจเพราะไอ้ฮันโดนเอาคืนบ้างโดนมือดีเพราะจังหวะเนี้ยไอ้ฮันแม่งโดนลุมเว้ยแล้วมันโดนยิงคือพี่สะใจตรงที่หนังเขาไม่กักเลยเขาให้ไอ้ฮันโดนยิงเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะประมาณ10นัดซีนที่ชอบที่สุดคือหลังจากที่ไล่ยิงไอ้ฮันแม่งก็หนีปุ๊บมันจะมีจังหวะนึงที่ไอ้จุงซอกไอ้จุงซอกเนี่ยเห็นเหตุการณ์ลุกขึ้นยืนมาได้แล้วเราก็รู้แล้วอ๋อไอ้จุงซอกนี่ไม่ได้โดนยิงถึงกับบาดเจ็บสาหัสอาจจะเข้าเสื้อเกาะจุกจิกอะไรก็ว่าไป แล้วมันก็มองสถานการณ์สิ่งที่มันเห็นก็คือฮานว่าเก่งแล้วล่ามันแต่มันยังมีคนที่เก่งกว่าฮานไล่ฮานอีก
ข้าใจป่ะมันเหมือนแบบไอ้เหี้ยไปแล้วกินไปใหญ่อ่ะเออนี่มันสังคมที่กูไม่เคยเจอจริงๆว่ะใช่มันมีใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่ไปอีกเชื่อไหมว่าสมมติกูมีปัญหากับฮานกูชนะฮานได้เนี่ยแล้วกูไปมีปัญหากับแก๊งนั้นน่ะก็น่าจะมีแก๊งใหญ่กว่านี้มาอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยคือแม่งไอ้จุงซอกเนี่ยมันเริ่มเห็นแบบไอ้เหี้ยนี่คือโลกที่กูไม่เคยเห็นจริงๆอย่างที่บงชิดเคยว่าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัดไปไอ้จุงซอกหยุดแค่นี้เดี๋ยวมึงไปรอสรุปจบทีเดียวฉากนี้เป็นฉากที่ให้คนดูสะใจกับฮานตายต้องพูดว่าฮานตายก่อนไอ้ฮานเนี่ยโดนพี่ของบงชิดชิกะบงบงชิกะบงบงยิงแล้วมันก็ไล่ยิงไปประมาณนับได้นะประมาณ8นัดตอกตักตอกตักตอกตักตอกพี่ชอบจังหวะตรงที่มันทางเดินอะที่มันออกจากที่ซ่อนอะมันสเตลอยู่สักพักนึงนะไอ้ฮันอะสเตลอยู่พักนึงแบบเริ่มแบบไอ้เหี้ยแม่งไม่มีใครมาไอ้ฝั่งนู้นเริ่มรู้ทันฮันก็แม่งเปลี่ยนลูกกระสุนแล้วก็เริ่มออกมาแล้วเริ่มโดนยิงจังหวะโดนยิงพี่ชอบ acting เขาไงรับแบบปุ๊บๆแล้วแม่งมีขาเป๋มีอะไรเงี้ยแบบปรึ๊ดแล้วแบบตีลังกาตีลังกาเฮ้ยพี่ชอบ acting ก็ไม่รู้อะไรมันรู้สึกแบบมันเดียมันรู้สึกสะใจดีเขายิงหน้าเขาเหวอเลยนะแล้วก็ยืนอยู่ตรงริมน้ำแล้วก็จังหวะที่ยิงนะพี่มีอย่างเดียวพวกมึงเคยดูหนังกันไหมพวกมึงเคยดูหนังกันไหมเคยยิงตกท่าน้ำมักจะรอดอ่ะใช่เป็นผีเป็นผีนะพี่จะปอมมันจะตกน้ำเนี่ยพี่ดึงขึ้นมาแล้วพี่ยิงตกพี่เหมือนลากมายิงคิดเหมือนพี่เลยพี่กำลังจะบอกว่าถ้าพี่เป็นพี่วงชิกนะพี่จะเดินเข้าไปใกล้มึงเห็นท่ามันว่าคือมันยิงปืนไม่ไวเท่าพวกเราแน่นอนเพราะมันสภาพสอดสบองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชักปืนขึ้นมายิงเนี่ยไม่ทันแน่นอนเรารู้ก่อนเราสามารถยิงแต่ว่าอันเนี้ยมึงยิงเลยถ้าเป็นกูนะจะเดินเข้าไปใกล้ๆสมมติฮานจะเลื่อนเข้ามายิงหรือจะตกน้ำสมมติฮานยิงปืนไม่ไหวกำลังจะถอยหลังตกน้ำกูเดี๋ยวทำไรเนี่ยจะตกน้ำมันจะไม่ไหวไม่ไหวเมื่อยนี่เป็นกูจิ้มดูนี่ลึกเราเลือดเย็นได้ได้นะเออถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่บงชิกกับพี่จะทำอย่างนี้ดีดีดีแล้วเอากลับไปบ้านเอาทุเรียนผูกกับผ้าผ้าหนาแล้วแขวงตีไข่ You are a funny man, Mr. Bond. Good, 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 good. พี่โน้ตที่นั่งอีติ๋มตายแน่มึงมาจากแก๊งไหนแก๊งพ่อมึงไงแต่สุดท้ายคือเขาก็ลงน้ำไปก็ตกน้ำไปอ่ะพอหลังจากที่ไอฮานตกน้ำไปภาพตัดมาเช้าวันใหม่เห็นเรือสปีดโบ๊ทเสียงเรือคล้ายเสียงเมื่อกี้แหละมันก็จะเป็นเสียงเห็นเรือนะไม่ใช่สปีดโบ๊ทเป็นเรือประมงนั่งเรือประมงมาก็รู้ว่าสุดท้ายไอจูซอกเนี่ยก็นัดกับไอพี่มันอะที่บอกพี่ที่มีพระคุณจากคุกอะไรนั่นแหละไปส่งที่เกาะไอจูซอกแม่งก็นั่งเรือผมเคงนั่งเศร้าเลยเศร้าเศร้าเลยเศร้าเพื่อนตายหมดเพื่อนตายหมดแต่มันไม่รู้ว่ากีไอ้กีฮุนตายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้จูซอกมันก็นั่งเรือคงเคงคงเคงคงเคงมาถึงก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ในเกาะก็มาวิ่งบ้านกายมีบ้านของตัวเองมีอะไรก็อยู่สุขสบายดีแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือเจ้าของซ่อมรถจักรยานค่าที่ 200,000 นะอย่าลืมเย็ดแม่เราที่ไหนมาเอาเงินค่าที่ 200,000 กินเนื้อค่าที่ 200,000 ที่ป้อนมาคือกินเนื้อนะไม่ก็คืออันนี้พี่เดาว่าถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องเงินน่ะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเงินไอ้ส่วนของกีฮุนน่ะก็เอาไปแล้วแต่ว่าไอ้ส่วนของจังโออ่ะจังโอมันตายไงก็น่าจะมีส่วนของจังโออย่างนี้ด้วยในร้านก็เออซื้อได้อยู่แล้วแหละแต่นึกภาพว่าฝันที่สวยงามนะตอนนี้ซ่อมรถจักรยานซ่อมรถจักรยานไปดูในหมู่บ้านแบบเป็นคนมัธยัสถ์มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งโมเมนต์น้ำเน่านิดนึงน้ำเน่าน้ำเน่านิดนึงน้ำเน่าขนาดไหนก็ยังเห็นเงาจันนั่งซ่อมจักรยานอยู่เออซ่อมผ้าขานเป็นที่หน้าประตูเห็นไอ้กิวุลยิ้มยิ้มยังไงยิ้มยังยิ้มยังไงยิ้มยิ้มไม่นานต้องเบอร์ชี้ต้องเบอร์ชี้เอ้ยไอ้ตัวแสบตัวแสบนี่เฮ้ยนี่เหรอชีวิตที่สุขสบายโถน่าสงสารจังเลยไอติมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยโมเมนต์เงี้ยแต่จบคือเขานึกไปเองนึกไปเองยังคิดถึงเพื่อนเออซ่อมรถจักรยานบิดก็แก้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 ไปจักรยานเห็นด้วยตาจระเข้เป็นจักรยานแม่บ้านขี่พังไม่มากซ่อมแป๊บเดียวแล้วหักลุกไปริมน้ำพอลุกไปริมน้ำปั๊บไปเจอกับพี่เราก็ได้เห็นหน้าไอ้พี่ที่มาส่งอะหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นแล้วหน้าเราก็คุยกันไอ้พี่ที่มาส่งเนี่ยก็เอาข่าวของฮานมาให้ดูคือไอ้จูซอกเนี่ยยังติดใจอยู่ฮานตายไหมให้ไอ้พี่คนเนี้ยไปสืบให้ว่าฮานตายไหมไอ้พี่คนนี้ก็เอามาบอกว่าฮานอะไม่ตายยังอยู่สุขสบายดีและฮานอะยังพาตำรวจยกพวกพาตำรวจเนี่ยไปถล่มแก๊งพี่ชายบงชิก
ทลายตายหาหมดเลยคือระหว่างที่น้องหลับไปอ่ะ3ปีอ่ะมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนคือมันจะช่วยรักษาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยพี่ฮันเขาเป็นหนึ่งในโครงการจริงเหรอเออคือโดนไป10กว่านัดพ่อไม่ตายบ้าเหรอมึงบ้าไอ้เหี้ยอยู่โครงการเดียวกับไอ้นี่อย่างวินดีเซลเออวินดีเซลถามจริงใครโดนยิงแม่ง 8-9 นัดไม่ตายเหรอ3นัดยังปางตายเลยตัวเหี้ยชื่ออะไรนะลืมแล้วใครพี่เนี่ยพี่บุ๊กพี่โอ้โห GO G G อะไรคือใครอ่ะต้องบอกก่อนพี่คนที่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่อ้วนๆมั้ยอ้วนๆๆจังโอจังโอจังโอเค้าโดนไป2 3นัดตรงขาเค้ายังจะตายเลยนี่แม่งเข้าอวัยวะสําคัญทั้งนั้นไม่ตายได้ไงอุ้ยไม่เห็นนะมันมีแผลเก่าอยู่แล้วเยอะแผลที่ไหล่เหมือนอย่างกับโดนอีโบยังไม่ตายเลยโหยเหี้ยเนี่ยมึงโกงกูไม่เล่นกับมึงก็ได้ไอ้เขาเป็นว่าไอ้ฮันสภาพแบบล่อแร่เลยนะตกน้ำเออตกน้ำด้วยเออต้องเอาแรงไหนว่ายน้ำไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยเก่งมากมีนาโนเป็นเด็กในโครงการเออนาโนน้องของเป็นพี่ชายของยายติ๋มนาโนพี่ชายของน้าติ๋มยายติ๋มแน่นอนอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็มาอัปเดตไอ้ฮันว่าฮันยังไม่ตายอยู่สบายดีและแก๊งพี่ของบงชิกถูกทลายตายหาไปหมดไอ้ตัวพี่คนนี้กำลังนั่งรถขับกับบ้านกับลูกน้องไอ้ลูกน้องก็ทักว่าไอ้เขากำลังรอเพื่อนเขาอยู่พี่จะไม่บอกเขาหน่อยหรือครับเรื่องเพื่อนของเขาเขาไม่ได้ถามนี่ก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะก็บางเรื่องอ่ะถ้าเราไม่บอกอ่ะมันก็อาจจะทำให้เขาทำใจได้ง่ายขึ้นถ้าเราให้เขารู้ตอนนี้เขาอาจจะไม่สบายใจเครียดตายไปก็ได้เหมือนเลยเออ เห็นปะวะนะฉันช่วยมันไว้แล้วนี่ช่วยไว้สุดท้ายก็คือเอามาเพื่อนรอดแหละเพื่อนรอดหนึ่งคนที่กลับบ้านวันนั้นพี่คิดได้สองกรณีคือพี่รู้สึกว่ามันอยากจะทำภาคต่ออยากทำภาคต่อมากปูหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดไว้ในสองกรณีคือหนึ่งตายสองคือยอมเป็นลูกน้องในแก๊งนั้นเพื่อให้แม่รอดใช่แล้วภาค2ก็จะมาฆ่ากับไอ้จางซูนี่แหละคือเป็นลูกน้องไอ้ฮันอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบคือจบแบบเค้าเรียกอะไรมีปมอะไรเงี้ยจบแบบปมจบทิ้งให้คิดอ่ะแล้วก็คือพี่ว่ามีเนี่ยมี2กรณีว่าไอ้กีฮุนเนี่ยไม่ตายไปแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นโดนซื้อไปแล้วก็ทางฝั่งตัวพระเอกเนี่ยเค้าก็ได้ทําการฝึกทุกวันฝึกยิงเป้าปัง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 ดูจอนวิกมาเออแล้วยิงเก่งเลยติดเกาะ 3-4 วันเก่งเลยไม่ใช่3วันเป็นปีติดเกาะนานก็คือฝึกทุกวันเรียกได้ว่าอยู่ชั้นเดียวระดับ S class คือระดับเดียวกับพี่ฮันฟาร์มไงอยู่บ้านฟาร์มทุกวันระดับ S class เป็นระดับนาโนเหมือนกันคราวนี้ไอ้ตัวพระเอกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่หนีอีกแล้วเพราะยังไงสักวันเดี๋ยวจะพี่ฮันเนี่ยมันต้องหากูเจอแน่นอนต้องรอจบต้องรอเพราะอยากทิ้งมีภาคต่อนี่เนี่ยนะเดี๋ยวดูตัวประกอบแล้วนะไม่ใช่ต้องรอเลยจริงด้วยไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็หนีมันไม่พ้นจริงๆอ่ะฉันจะไม่หนีแล้วฉันจะสู้กับมันเออเจ้าคิดถูกไอ้น้องใช่ฉันจะสู้กับมันเออนั่นแหละเจ้าต้องสู้กับมันอย่าหนีปัญหาวิ่งเข้าปัญหาไปเลยใช่ครับนะผมจะสู้กับมันแล้วหน้าไม่ต้องห่วงใช่ก่อนไปคุยอะไรคุยอะไรคุยคนเดียวแล้วบอกว่าไอ้จุงซอกเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกแล้วฉันจะเข้าไปในเมืองไปหาไอ้ฮันคราวเนี้ยไม่ต้องรอให้ฮันมาหากูจะไปล่ามัน8นัดไม่ตายมันคิดว่ามึงจะเอาอยู่อ่ะแล้วทุกคนจำไว้นะครับภาคต่อไปมาแน่ทิ้งได้เหี้ยมากพี่บอกเลยทิ้งเฮ้ยก็โอเคเปล่าถ้าจะทำแบบเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยเดือนหน้ามึงทำเป็นซีรีส์ก็ได้แล้วปล่อยยาวไปเลยปล่อยเป็นซีซั่นเป็นซีรีส์พี่น้องไงมันจะโอ้เลื่อยเปื่อยเลยดิถ้าเป็นซีรีส์อ่ะนี่ก็เลื่อยอยู่แล้วนี่ทั้งเรื่อง2ชั่วโมงได้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันก็สนุกอย่างเดียวเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเนี่ยสุดท้ายก็จบทิ้งเอาไว้ปูว่าไอ้จุงซอกเนี่ยไปกินปูไปกินปูกินปูปูดองปูที่ไหนอ่ะไม่รู้ไปอะไรทำไมไปกินปูวะเออไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีแม่งก็วิ่งเข้ามาเป็นคนเล่นแม่งนึกเหี้ยอะไรออกก็เล่นไปก่อนไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นต่อไงนึกออกก็พูดไปก่อนอ๋องั้นช่างมันเอาว่าเขาปูภาคต่อไปจบเนี่ยเขาพูดถึงปูหิวไงไอ้ละไอ้ครับแล้วเขาปูทิ้งภาคต่อไว้เอาเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยส่วนตัวพี่อ่ะพี่ขอสรุปก่อนนะครับเนื้อเรื่องอ่ะพี่เฉยเฉยเพราะพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเน้นการบิ้วอารมณ์สองอารมณ์และเนื้อเรื่องมันก็เป็นมันมีดีอย่างนึงที่
มันปัดเลี่ยนให้เราคือช่วงเริ่มมันจะเป็นหนังไฮป์หนังตุลกรรมหน่อยแล้วช่วงหลังเป็นหนังคล้ายๆสแลชเชอร์หนังล่าไล่ล่ากันหรือว่ามาไล่ฆ่ากันอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคช่วงในช่วงยุคสมัยเนี้ยแทนที่ว่าสมมติถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นเพลงร็อกเนี่ยแทนที่เราจะเล่นเพลงร็อกตรงๆมันก็ในเพลงร็อกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ร็อกแท้ๆหัวอาจจะเป็นแจ๊สเลยหน้าเป็นแจ๊สมาเลยป๊าบเป็นแจ๊สป๊าบครึ่งเพลงหลังแม่งเป็นร็อกเป็นอาจจะเป็นฟังเหมือนเล่นฮอตชิลลี่เปเปอร์ไปเลยอะไรเงี้ยฟังล็อกอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปเลยเงี้ยมันก็ดูแบบเฮ้ยแปลกใหม่ดิวุ้ยวู้ถึงแม้ว่าเราจะเคยฟังแจ๊สเคยฟังพวกอะไรพวกนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าอ๋อโอเคเออเพลิดเพลินได้อยู่อะไรเงี้ยพูดไปเลยแปลกขนาดเนี้ยซื้อไหมไม่ซื้อฟังเขาขายฟังอายุทุกอ่ะฟังยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพราะว่าพี่มองว่าข้อดีของอันเนี้ยหนึ่งไอ้เรื่องอารมณ์น่ะออกก็ใช้ได้ในส่วนที่แสดงเชื่อไอ้ฮันเนี่ยตัวละครฮันน่ะมันก็สร้างความกดดันให้เราได้อยู่สร้างความมันให้เราได้อยู่สองคือต้องยอมรับจริงๆว่างานโพสต์งานตัดต่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกเขาใช้ได้นะเฮ้ยเขาดีเลยนะสำหรับพี่มาตรฐานนี่อยู่ระดับฮอลลีวูดได้นะไอ้เมืองเซตอัพต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเอาจริงถ้าเราลองจริงๆอ่ะมันไม่เนียนเท่าพาราไซต์แต่มันจะลอยแต่ลอยของมันเนี่ยเขาพยายามเบสทุกอย่างจนมันรู้สึกว่าเออมันเมืองมันไม่จริงอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกโอเคกับมันพี่รู้สึกว่าเอาง่ายงานโพสต์โปรดักชั่นก็คืองานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับไปถ่ายตัดต่อทำคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ต่างๆใช้ได้พี่เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คู่ควรอยู่ที่ประมาณสัก 6.5 คะแนน 6.5 คะแนนครับผมของพีเนี่ยพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะแบนไปหน่อยถึงมันสนุกไปแบนทำไมอ่ะเขาผิดอะไรพี่ไม่ค่อยชอบหน้ามันอ๋อผิดคนมันชอบดูบุหรี่ดูบุหรี่เยอะดูจัดจะเป็นมะเร็งแดกแล้วคือหนังมันค่อนข้างจะแบบแบนไม่ค่อยมีอะไรไปแบนเขาทำไมอีกแล้วเหรอด้วยความที่หนังมันเป็นหนังเน็ตฟลิกอ่ะแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนเน้นแต่มันอย่างเดียวอะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเลยอย่าง Extraction พี่ก็ยังไม่ได้ดูนะพอพี่คิดว่ามันก็ต้องลงเอยแบบนี้แหละ Extraction ถ้าเปรียบเทียบกับ Extraction รีวิวไป Extraction สนุกกว่านี้สนุกกว่านี้ใช่มั้ยอันนี้พี่รู้สึกก็หนังมันค่อนข้างจะแบบดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ยังไม่มีอะไรดูเหมือนจะสุดแต่ก็ยังไม่สุดพี่ก็เลยขอให้ที่6แล้วกันโอเคให้น้อยกว่าหน่อยเพราะแต่ถ้ามีภาค2ดูนะอยากรู้ว่าไอ้3ปีเนี่ยมึงจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างถ้าเข้าเมืองมาแล้วตอนนี้พวกมึงอิสลามกันอยู่ไงถ้ามึงเข้าเมืองใครอิสลามอยู่สลัมอ๋ออิสลามอะไรวะอยู่สลัมกันอยู่ถ้ามึงเข้าเมืองเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีมากกว่านี้ก็จบไปละหมดทุกอย่างดีก็อย่าลืมนะผมก็ติดตามพวกเราได้ทาง Facebook นะครับผมหนอนหนังนะครับผมแล้วก็บน YouTube หนอนหนังเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกด Subscribe ว่ะ Subscribe นะครับผมแล้วก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมก็จะขึ้นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็พี่ท็อปเมียจะฝากฝั่งครับไม่มีอะไรหรอกก็คือแค่อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผลิตภัณฑ์หรืออยากจะสนใจซัพพอร์ตสนับสนุนซื้อโฆษณาหรืออยากจะให้เราช่วยโปรโมทอะไรเนี่ยสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ทางเพจหนอนหนังได้เลยกด Subscribe ทั้งช่องหนอนหนัง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook หนอนหนังติดต่อโฆษณาได้ทางหนอนหนังด้วยนะครับผมเพจ Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยปรัชญาอาร์ตเฮาส์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้ดูนะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยตาตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าแล้วภาพยนตร์ถ้าไม่อย่างนี้ตลกมากเลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอ่ะมันจะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลย เอ้ยก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ